بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปานีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงมีแด่บรรดาพี่น้องที่รักในอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านก่อนอื่นนะครับก็ขอชูโกตต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้ผมมีโอกาสนะครับได้มาพูดคุยในเรื่องศาสนาในบรรยากาศที่จะบอกว่าอบอุ่นหรือหนาวดีนะเพราะว่าฝนตกนะครับแต่พี่น้องก็ยังนะมาฟังเรื่องราวของศาสนาฝนตกนั้นก็ถือว่าเป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งนะฝนตกนั้นก็ถือว่าเป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งนะครับแต่พี่น้องมานะครับยิ่งมีความลำบากเท่าไหร่ผลบุญที่อัลลอฮ์จะให้กับพี่น้องนั้นก็มากขึ้นเปรียบเสมือนนะครับว่าพวกเราเนี่ยเวลาที่เราไปประกอบพิธีฮัจญ์แน่นอนครับจะไปอยู่แบบไหนเนี่ยมันก็มีการทดสอบจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอนนี้ผมไปนี่นะครับเดินไกลนะเดินไกลก็ไม่เท่าไหร่แต่โดนขโมยตังค์อีกตังค์ไม่เหลือเลยแต่ก็อัลฮัมดุลิลละห์อัลเลาะห์ให้นะครับสุดท้ายก็ได้กลับมาดังนั้นเนี่ยทุกอย่างที่เข้ามาในชีวิตเรานะครับใครสัญญาณหนึ่งนะครับที่จะบอกว่าอัลลอฮ์รักเรานั้นก็คือการที่อัลลอฮ์นั้นทดสอบเราการที่อัลลอฮ์ทดสอบเราและเราผ่านการทดสอบหมายความว่าไงหมายความว่าตอนที่เราทุกข์ตอนที่เราได้รับการทดสอบเนี่ยเรายังนึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอินนัลลอฮะมะอัศซอบิรีนแท้จริงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทรงอยู่กับผู้ที่มีความขันติธรรมหรือผู้ที่มีความอดทนเวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยเราไม่โวยวายเราคิดว่าการเจ็บป่วยนั้นทำให้ผลบุญได้รับผลบุญเพิ่มขึ้นจากการอดทนและเป็นการลดบาปเพราะว่าจะมีดุอาบทหนึ่งที่บอกว่าลาบะอิลลาตอฮูรอินชาอัลลอฮ์ก็หมายความว่าไม่เป็นไรเป็นการลดบาปนะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยสะอาดจากบาปดังนั้นเนี่ยนะครับเวลาเราไปเยี่ยมคนป่วยเราจะบอกว่าฮัจญะวันนี้ดูดีขึ้นจังเลยคำว่าดูดีตรงนี้ก็คือไงอัลลอฮ์ให้ผลบุญเพิ่มขึ้นแต่ร่างกายมันอาจจะแย่ลงก็ได้นะครับอ่ะก่อนอื่นนะครับผมขอยกดะลีลหรือว่าหลักฐานในเรื่องของฮะดีษบทหนึ่งนะครับในเรื่องของการพูดในเรื่องความดีนะครับในการที่เราสั่งใช้อะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเรื่องความดีเดี๋ยวเราจะโยงกลับมาสู่เรื่องของครอบครัวด้วยนะครับจากฮะดีษเนี่ยจากท่านนบีจากกะบีมัสอูดอันซอรีรอฎิยัลลอฮุอันฮุกอและกอละรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมันดัลลาอะลาคอยรินฟะละฮูมิสลุอัจริฟาอิลิฮิรอวะฮุมุสลิมก็หมายถึงว่าผู้ใดเนี่ยนะครับเป็นสาเหตุนบีบอกว่าผู้ใดเนี่ยเป็นสาเหตุทำให้คนหนึ่งคนใดนั้นได้รับความดีหมายความว่าเราเนี่ยไม่ได้ทำเองหรอกอย่าสมมุตินะตรงนี้เขามีรับบริจาคอยู่เราไม่มีตังค์หรอกแต่เรารู้จักคนมีตังค์ไงเราก็เลยบอกฮัจญะเนี่ยตรงนี้เขาเปิดรับบริจาคอยู่นะปรากฏว่าฮัจญะคนนั้นเป็นไงครับได้รับข่าวจากเราก็บริจาคไปเราเนี่ยเป็นสาเหตุทำให้คนคนนั้นเนี่ยได้ทำความดีอัลลอฮ์ได้ผลบุญด้วยฟะละฮูมิสลุอัจริฟาอิลิฮิผลบุญเนี่ยเท่ากับคนที่ทำความดีนั้นเลยเราละหมาดแล้วเรียบร้อยแล้วเราเห็นลูกของเรายังไม่ละหมาดเราก็ไปใช้ให้ลูกเราละหมาดลูกของเราละหมาดพอเราใช้อะนะตอนนี้ต้องใช้หน่อยเพราะว่าถ้าไม่ใช้บางทีมันไม่ละหมาดก็ต้องใช้นิดนึงปรากฏว่าลูกเราละหมาดห้ามดูดินแล้วเราได้ผลบุญด้วยเราเนี่ยไม่มี
ความสามารถในการสอนกุรอานทำยังไงอ่ะจ้างครูจากอะไรครับครูที่มีความรู้เรื่องตัจวีดมาสอนกุรอานปรากฏว่าครูมาสอนกุรอานลูกอ่านกุรอานเป็นเราได้ผลบุญด้วยทำไมอ่ะเพราะเราเป็นคนที่ชี้นำให้มีการสอนอันกุรอานกับลูกเราแล้วลูกเราก็อ่านกุรอานได้จากการที่เรานั้นจ้างครูมาเช่นเดียวกันวันนี้นะครับที่เรามีความรู้ในเรื่องของศาสนาเพิ่มขึ้นใครนะครับที่ช่วยกันสนับสนุนงานของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแน่นอนอัลลอฮ์ก็จะให้ผลบุญนะมันดัลลาละคอยรินฟะละฮูมิสลุอัจรุฟาอิลีฮีนะครับใช้ได้ทุกเรื่องเลยนะเรื่องต่างๆที่เป็นความดีเนี่ยก็อยากให้เรานั้นเป็นไงครับพยายามใช้กันนะตะมูรูนะบิลมะอ์รูฟวะตันฮาวนานิลมุนกัรใช้กันในสิ่งที่เป็นความดีเห็นอะไรที่ไม่เป็นความชั่วเป็นสิ่งไม่ดีก็ต้องห้ามปรามกันพี่น้องครับความดีในอิสลามเนี่ยอย่าไปมองไกลนะบางทีเนี่ยเราไปคิดโอ้โหต้องบริจาคอย่างเดียวเลยอาจารย์บางอย่างเนี่ยใกล้ตัวมากเลยแต่บางทีเนี่ยเป็นไงครับเราไม่ค่อยได้ให้ความสำคัญมาดูอีกหะดีษนึงนะครับอันนะรอญูลันซาละอันนะรอญูลันซาละนบีซาละนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีชายคนหนึ่งเนี่ยนะครับมาถามท่านนบีบอกว่าไออิสลามคอยรุนนะครับอิสลามข้อไหนเนี่ยดีที่สุดเลยอิสลามข้อไหนดีที่สุดนบีก็บอกว่าก็ละตัวไอมุตตออามะการให้อาหารการให้อาหารนะครับการเลี้ยงอาหารทั้งหมดเลยนะคนมีตังเนี่ยเวลาเราเชิญงานวะลีมะห์อย่างเช่นเนี่ยในวันอีดเนี่ยนะครับผมก็อยากจะให้มีบรรยากาศแบบนี้ก็คืออะไรครับมีการเอาเนื้อกุรบานเนี่ยมาปรุงอาหารแล้วก็ทำยังไงเชิญคนรอบบ้านสิทธิ์แรกเลยพี่น้องต้องให้ความสำคัญคือญาติแปลว่าอะไรแปลว่าเพื่อนบ้านดูไม่ยากพี่น้องเปิดประตูไปเจอใครนั่นแหละเพื่อนบ้านแต่ถ้าเปิดไปเจอรถไม่นับนะเอาประตูบ้านคนตรงข้ามเนี่ยท่านนบีเองเนี่ยนะครับเคยถามว่าเพื่อนบ้านเนี่ยนะถูกถามเนี่ยฟาติมามาถามท่านนบีเพื่อนบ้านคนไหนที่ฉันจะต้องทำดีมากที่สุดปรากฏว่านบีบอกว่าเปิดประตูออกไปแล้วเจอคนไหนเนี่ยทำดีกับคนนั้นก่อนเลยปรากฏว่าเพื่อนบ้านที่เปิดประตูไปเนี่ยเป็นคนยิวคำถามว่าเพื่อนบ้านของเราบางทีเนี่ยไม่ได้เป็นคนมุสลิมหรอกอาจจะเป็นคนกาเฟตหรือไม่ใช่ญาติเราอาจจะเป็นคนในที่อื่นย้ายมาอยู่ต้องทำดีไหมก็ต้องทำดีเพราะสิทธิ์ตรงนี้ถือว่าได้สิทธิ์ในเรื่องของการเป็นเพื่อนบ้านนะครับเราก็ดูหน่อยเนี่ยนะถ้าเกิดเราเอาของไปให้เขาเนี่ยอันนี้ไม่มีปัญหาแต่เขาเกิดสมมติเนี่ยเขาเอาอะไรฮะเขาเอาหมูย่างมาให้เราอันนี้ก็รับไม่ได้นะพอหมูย่างนี่ไม่ได้ก็บอกว่าขอเป็นผลไม้แล้วกันถ้าผลไม้นี่รับได้แต่เป็นอาหารเป็นอะไรเนี่ยอันนี้มันแยกกันนะครับแต่ว่าในเรื่องของความดีเนี่ยก็ให้ทำในรอบบ้านนั้นตัวอะไรนะครับตัวไอ้มุนตามการให้อาหารนี้สังเกตนะครับว่างานรื่นเริงทั้งหมดในวันอีดนะก็มีการเลี้ยงอาหารห้ามบวชนะวันอีดอย่าบวชนะบวชก่อนวันอีดวันนึงเขาเรียกวันวุกูฟคนที่บวชวันวุกูฟเนี่ยนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะลบล้างความผิดให้ปีที่ผ่านมาแล้วก็ปีถัดไปอธิบายยังไงก็เอาเดือนรุ่นฮิจญะห์เนี่ยเป็นหลักรุ่นฮิจญะห์เราอาจจะไม่ค่อยเข้าใจเอาใหม่เปลี่ยนเป็นเดือนไทยหน่อยเดือนนี้เดือนเอาเป็นเดือนธันวาแล้วกันนะเพราะเดือนรุ่นฮิจญะห์เนี่ยมันเดือนที่12เดือนธันวาเป็นหลักก็นับตั้งแต่ธันวาที่แล้วมาถึงธันวานี้นั่นแหละปีที่ผ่านมาธันวาต่อไปก็คือนับจากแต่ธันวานี้ไปถึงอีกธันวานึงก็คือปีต่อไปดังนั้นเนี่ยในเรื่องบาปต่างๆนะครับอิหม่ามนะวะวีบอกว่าบาปเล็กๆทั้งหมดเนี่ยนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะอภัยโทษให้จริงๆแล้วเรื่องของการอภัยโทษเนี่ยมันอยู่ในชีวิตประจำวันของเราเช่นการอาบน้ำละหมาดเนี่ยบาปเล็กๆเนี่ยมันก็หลุดหมดเลยในฮะดีษบอกว่าแม้กระทั่งบาปที่อยู่ใต้เล็บแสดงว่าถ้ามันซ่อนอยู่นะบางทีเราล้างเล็บเนี่ยบางทีเล็บยังดำอยู่เลยแต่เราอาบน้ำละหมาดเนี่ยบาปที่มันซ่อนอยู่ในเล็บเนี่ยมันยังหลุดออกไปเลยบาปเล็กๆนะมันก็หลุดออกไปการที่พี่น้องเนี่ยเดินไปมัสยิดผู้ชายนะครับเดินไปมัสยิดนบีบอกให้พยายามก้าวให้มันเยอะๆกุตรอกุตวะหมายถึงว่าอะไรให้ก้าวทีๆอย่าได้ก้าวยาวๆทำไมอ่ะเพราะทุกก้าวเนี่ยอัลลอฮ์จะให้ความดีบวกกับลดบาปด้วยมารยาทแล้วก็มาให้วิ่งทำไมไม่ให้วิ่งเพราะตรงนี้แหละจากหะดีษนี้แหละบอกว่าให้เราเนี่ยก้าวเป็นไงครับให้ก้าวเยอะๆค่อยๆเดินไปยกเว้นจะวิ่งได้ก็คือเมื่อเรารู้ว่าจะไม่ทันอิหม่ามตรงไหนอ่ะคือถ้าอิหม่ามถ้าไม่วิ่งเดี๋ยวได้อิหม่ามสลามซะก่อนอิหม่ามสลามก่อนอันเนี้ย
วิ่งได้แต่ถ้ารู้ว่ายังไงกับท่านอิหม่ามอยู่แล้วก็ให้เป็นมัสบูกไปมัสบูกก็คืออะไรครับมัสบูกก็คือเวลาอิหม่ามเข้าสลามเราเหลืออีกกี่รอกอะห์เราก็ขึ้นมาใช้นะเรียกว่ามัสบูกดังนั้นเนี่ยไอ้หลายๆอย่างที่มันเป็นความดีอยู่เนี่ยพี่น้องมันอยู่ใกล้ๆตัวนบีบอกอีกข้อนึงครับวะตักรออุสสลามะให้เราเนี่ยพยายามให้สลามบ่อยๆอะลามันอารอฟตะกับคนที่เรารู้จักว่ามันลำตะริฟแล้วก็คนที่เราไม่รู้จักเอ้าอาจารย์แล้วจะไปให้สลามยังไงคนไม่รู้จักก็ไม่ได้แปลกอะไรเมื่อกี้ผมก็รู้จักหลายๆคนนะก็ให้สลามหมดไม่ต้องมาถามคุณพัทยาชื่ออะไรถึงจะให้สลามไม่พี่น้องเห็นว่าเป็นมุสลิมใส่หมวกกะปิยอคุมอะไรครับคุมฮิญาบมาก็ให้สลามยกมือให้สลามกันผมเนี่ยมีคนให้สลามผมเยอะเพราะเขาเห็นผมไม่ได้เห็นผมที่ไหนเขาเห็นในทีวีไงเขาก็เลยให้สลามแต่เราไม่รู้จักอาจารย์จำฉันได้ไหมจำได้แหละเราก็ต้องเนียนๆไปก่อนจำได้จะจำฉันได้ยังไงล่ะฉันไม่เคยเจออาจารย์อ้าวโดนซะแล้วเราแต่อาจารย์จะเจอกับฉันตลอดเลยในทีวีโอ้บางทีความจริงเราก็พูดไปเลยนะเราบอกไปเลยว่าไม่รู้ครับไม่เป็นไรพี่น้องนั่นการให้สลามเนี่ยก็ให้สลามกันเยอะๆให้สลามยาวเนี่ยพี่น้องรู้ไหมดีไหมดีอัลลอฮ์บันทึกผลบุญให้ทั้งหมด30ความดีครับสลามยาวหมายความว่าอะไรอัสสลามุอะลัยกุมอันนี้สั้นอันนี้ได้10ความดีอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์อันนี้เท่าไหร่20ความดีอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุอันนี้30ความดีง่ายไหมวันๆนึงเนี่ยเจอใครก็ให้สลามผมเนี่ยครั้งนึงไปอยู่เมืองนอกนอนอยู่ก็คือจะเข้านอนแล้วแหละแล้วก็มีคนนึงเป็นเพื่อนนะครับเขาต้องการปรุงอาหารแต่เขาไม่มีอุปกรณ์เขาไม่มีจานเขาก็มายืมที่ห้องเขาต้องมาเอาน้ำปลามั่งเอาเกลือมั่งก็ต้องเปิดประตูเข้ามาตลอดเลยเวลาเปิดประตูเข้าห้องมาอัสสลามุอะลัยกุมแล้วก็วะอะลัยกุมุสสลามเขาก็หยิบไปพอขออนุญาตแต่แรกแล้วเราก็ให้หยิบไปสักพักหนึ่งเปิดประตูเข้ามาอัสสลามุอะลัยกุมวะอะลัยกุมุสสลามแล้วก็หยิบไปเปิดอยู่นี่เป็น10รอบเรากำลังจะหลับว่าอะไรกุมุสสลามว่าอะไรกุมุสสลามโอ้โหทำไมมันให้สลามเยอะเงี้ยเราก็แก่งปะเนี่ยทำไมให้สลามบ่อยจังให้สลามพอแล้วทีเดียวปรากฏว่าวันหนึ่งได้ไปเรียนหนังสือนะไปเจอหะดีษบทหนึ่งบอกว่ายังไงบรรดาซอบ้านเนี่ยนะครับเดินจูงมือกันมาสลามกันแล้วปรากฏว่ามีต้นอินทผลัมอะต้นอินทผลัมใช่ไหมไอ้คนหนึ่งก็ไปทางซ้ายอีกคนหนึ่งไปทางขวาพอผ่านเดินผ่านต้นอินทผลัมเสร็จหันมาเจอกันอัสสลามุอะลัยกุมอีกคนหนึ่งเดินไปมันมีก้อนหินอยู่ก้อนหินเนี่ยมันไม่ได้ปิดทั้งตัวมันมีก้อนหินวางอยู่แยกทางไปนิดนึงพอเดินกลับมาเจอท่านอัสสลามุอะลัยกุมให้สลามกันตลอดเมื่อเจอกันดังนั้นเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยพี่น้องเราเข้าบ้านเข้าออกเข้าบ้านเข้าออกก็ให้สลามกันบ่อยๆแต่ต้องบอกกันก่อนนะบางทีแม่เดี๋ยวอีกทีนึงมีเรื่องแน่เลยให้สลามบ่อยเกินนั้นต้องบอกกันว่าการให้สลามนั้นเป็นความดีนะครับนั้นเวลาเข้าบ้านมาออกจากบ้านไปเจอคนตรงไหนอะไรก็ให้สลามกันอย่าไปรำคาญกันนั้นผมก็เข้าใจวันนั้นน่ะเขาให้ความดีกับผมจะคิดดูจะเท่าไหร่ล่ะ10ครั้งนี่ก็เท่าไหร่แล้วเป็น100ความดีน่ะอ๋อรอไปรำคาญเขาได้ไงนั้นเนี่ยง่ายๆนะครับที่เป็นความดีคือการให้สลามนะผมจะพูดเรื่องอะไรเนี่ยผมจะพูดเรื่องลูกซอแล้วนะกลายเป็นเรื่องให้สลามคืออย่างนี้พี่น้องผมไปอ่านในหนังสืออันนึงเขาบอกว่าลูกซอแล้วเนี่ยนะครับไปเรื่องลูกซอแล้วดีกว่าลูกซอแล้วเนี่ยในหนังสือเขาบอกเป็นกั้นซุนกั้นซุนเนี่ยแปลว่าอะไรรู้ไหมแปลว่าขุมสมบัติที่ล้ำค่ามากกว่าเพชรนิลจินดาหรือว่าทองคำอีกหรือว่าไข่มุกเราก็ไม่รู้แหละว่าในโลกเนี่ยมันจะคนจะอุปโลกอะไรเป็นของมีค่ามากบางคนบอกมีทองคำมีอะไรว่าไปปัญญาอาจจะชอบเพชรนะนี่อาจจะชอบทองอีกคนนึงชอบพลอยว่าไปแต่ทั้งหมดเนี่ยมันเทียบอะไรไม่ได้เลยกับการที่เรามันมีลูกที่ซอแล้วทำไมอ่ะเพราะหะดีษได้รับรองลูกซอแล้วเอาไว้ว่าหากคนคนนั้นเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วทิ้งลูกที่ซอแล้วเอาไว้
และลูกโซแลเนี่ยคุณสมบัติข้อนึงก็คือว่าเมื่อคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ทั้งอยู่และไม่อยู่หมายถึงว่าทั้งมีชีวิตแล้วก็ตายเนี่ยลูกโซแลจะทำให้คนที่เป็นพ่อแม่นั้นสบายใจหนึ่งในนั้นก็คือการขอดุอาอย่างน้อยๆในพี่น้องเท่าไหร่5ครั้งต่อวันหมายความว่าไงก็คือหลังละหมาด5เวลาแต่ในบทเนี่ยนะครับรับบิฟิลลีวะลิวะลิไดยะวะรฮัมฮูมากะมารับบายานีซอกีรออันนี้เป็นภาษาอาหรับเขาบอกซอกีรอตรงนี้หมายความว่าให้อัลลอฮ์เมตตาทั้งสองเนี่ยเหมือนกับท่านทั้งสองเมตตาเราในวัยเด็กผมก็งงว่าเอ๊ะทำไมต้องให้ท่านทั้งสองเมตตาในวัยเด็กทำไมอ่ะวัยโตไม่ได้เหรอท่านพี่น้องครับเวลาลูกของเราเนี่ยเห็นลูกของเราเนี่ยดีใจเนี่ยหลักๆนี่3ครั้งครั้งแรกเลยดีใจมากๆเลยคือวันที่ลูกเนี่ยคลอดออกมาพออูแวอูแวเนี่ยอื้อหือไอ้ที่เจ็บที่มันเจ็บสุดๆนี่นะหมอบอกว่าโอ้โหมันอาจจะไม่รอดนะฮัดยาเดี๋ยวมันจะต้องกังวลกังวายพอได้ยินเสียงอูแวลูกของเนี่ยมันดีใจสุดๆเลยความรักมันเกิดอีกวันนึงวันที่ลูกเนี่ยสำเร็จการศึกษาใช่มั้ยวันไหนเนี่ยลูกไปรับปริญญาเนี่ยโอ้โหแม่ยิ้มนี่หน้าบั้นสำเร็จการศึกษาเอาแหละจะสำเร็จทางสามัญทางศาสนาว่าไปแล้วแต่คนแต่ทั้งหมดเนี่ยกับผมพูดรวมๆว่าถ้าเกิดวันไหนที่วันที่รับปริญญามีใครมาโอ้โหวันนี้ร้องไห้ได้เศร้าเลยส่วนใหญ่เป็นไงครับยิ้มอีกวันนึงก็คือวันที่ลูกแต่งงานใช่ไหมแต่ต้องดูนะงานการใหญ่ญาติเล็กบางทีงานฉุกเฉินมีงานฉุกเฉินมีคนคนหนึ่งวางแผนอย่างดีเลยแม่เนี่ยวัวไอ้สองตัวเนี่ยป่าเลี้ยงมานานแล้วเดี๋ยวพอปั๊บนี่ให้มันได้เวลาก่อนปรากฏว่าลูกอยู่ม.5อุบัติเหตุต้องนิก้าแล้วทำยังไงอ่ะวัวไว้ก่อนวัวไว้ก่อนมึงเอาไก่ไปแล้วกันเอาไก่ไปแล้วกันจากอะไรครับจากวางแผนไว้การ์ด500ก็เหลืออยู่10สำรับเอาพอซ่อพอทำไมอ่ะเดี๋ยวกลัวมาเห็นเพราะอะไรครับเพราะว่าเจ้าสาวกำลังแพ้ท้องอยู่ท้องก่อนอิยาซุบินละทางพ่อแม่เสียใจไหมอันนี้เสียใจแต่ผมกำลังพูดอันนี้มันส่วนน้อยแทบจะไม่ค่อยมีหรอกหรือผมไม่รู้มันแทบไม่ค่อยมีหรอกแต่ส่วนใหญ่ของเราเนี่ยเป็นการอะไรครับนิกาแบบถูกต้องนะเป็นจีบกันหลังแต่งแต่ก่อนแต่งไม่รู้ทำอะไรนั่งเนี่ยจีบกันหลังแต่งใช่ไหมไอแบบเนี้ยโอ้โหหน้าเนี่ยยิ้มบานตั้งแต่เช้าตั้งแต่วันไหนตั้งแต่วันขนมะพร้าวแล้วพอวันกระท่อมะพร้าวก็ยังยิ้มไม่หุบใครเขายกเต็นยกอะไรไอเราเนี่ยหมอก็สั่งว่าเบาหวานจะขึ้นตานะไอเราก็ช่วยทั้งหมดเพราะมีความสุขแต่พี่น้องครับไอวัยที่หนึ่งไอวัยที่สองกับสามเนี่ยพ่อแม่ไม่ได้ทุกคนหรอกแต่ไอหนึ่งอะได้แน่นอนหนึ่งเนี่ยได้แน่นอนหมายความว่าไงวันที่อูแวเนี่ยได้แน่นอนอูแวเนี่ยมันรักแน่นอนแต่ปรากฏว่าพอกดผ่านไปสักพักหนึ่งพอเข้าสู่วัยรุ่นแม่ยาเสพติดมาแม่เรื่องของเกเรแว้นมาแล้วมันเกิดอะไรขึ้นล่ะจากที่เคยรักเอ็นดูตอนเด็กๆก็เริ่มรู้อย่างนี้แล้วก็ขี้เท่ายัดปากแล้วแต่ถามว่าไปทำจริงหรอกใช่ไหมไม่ได้ทำหรอกแต่พูดไปงั้นแหละแต่ถามว่าเมื่อเทียบกับความรักตอนวันแรกที่อูแวออกมากับความรักที่เกิดขึ้นในตอนที่ทำตัวที่เป็นวัยรุ่นเนี่ยที่เกเรเนี่ยมันก็น้อยลงก็ไม่แปลกนะพี่น้องทำไมบอกอาจารย์ทำไมพ่อแม่รักลูกไม่เท่ากันก็ถามว่าแล้วเราเนี่ยทำดีกับพ่อแม่เท่ากันไหมเรื่องมรดกนะแบ่งเท่ากันแหละแต่ประเด็นความรักเนี่ยมันก็ต้องอยู่ด้วยว่าใครเนี่ยเอาอกเอาใจมากกว่าเหมือนกันแหละใช่ไหมใครดูแลดีมากกว่าดังนั้นเนี่ยผมถึงบอกว่าใครเนี่ยนะครับอยากจะให้มะป๋ารักเยอะๆเนี่ยรักเพิ่มเขาเรียกสเปเชียลพิเศษเนี่ยนะก็ต้องมีอะไรที่พิเศษด้วยมะชอบอะไรผมเนี่ยนะครับถามมะตอนเรียนหนังสือใจผมเนี่ยอยากเป็นดารา คิดเอาไว้ตอนก่อนผมไม่ได้อ้วนงี้นะไปเดินที่สยามปรากฏว่ามีคนเขาเรียกโมเดลลิ่งอ่ะไอแมวเดินอ่ะแคทวอล์กอะไรป่ะโมเดลลิ่งอะไรเนี่ยเขาก็มาแจกเอาแมวมองเลยแมวมองเออ
เออบอกจะให้ไปถ่ายโฆษณาผมไม่รู้นะไปขายโฆษณาอะไรอาจจะเป็นโถส้วมอะไรก็ได้เนี่ยผมก็ไม่รู้โฆษณาอะไรไม่รู้ก็กลับมาที่บ้านบอกป๋ามีโอกาสจะได้ตังค์แล้วฉันจะเข้าวงการบันเทิงแล้วป๋าบอกลูกวงการนี้เนี่ยมันมีของคารอมทั้งนั้นเลยเพราะอะไรเพราะหนังไปเล่นหนังเนี่ยมันโอ้โหเดี๋ยวก็ต้องไปกอดจูบกับนางเอกไงไอเราคิดตรงนั้นไม่เอาของคารอมทั้งนั้นเลยสุดท้ายแล้วก็ไอใบที่เขาให้มาก็ฉีกทิ้งไปพอเรียนจบม.6ถามมะมะอยากให้ฉันทำอะไรอ่ะอยากให้ฉันเป็นไงแต่อาชีพมะปูเอาไว้นี่ดีคืออาชีพแค่ขนมคุกทำไว้อย่างดีเลยมีอะไรนะมีโม่โอ้โหเรากะว่าแม่อาชีพในไฟฟันแล้วเลยมะบอกว่าอยากให้ลูกเป็นอยากให้ลูกนั้นทำงานศาสนาอยากให้ลูกนั้นสอนศาสนาเหมือนพ่อของมะก็คือกีของฉันเอ๊ะแล้วฉันจะทำยังไงอ่ะก็เรียนหนังสืออยู่แล้วแหละแน่นอนถ้าไปเรียนเด็กช่างจะไปต่อไคโรมันไปไม่ได้หรอกใช่ไหมถ้าอยากจะไปเรียนศาสนาเนี่ยมันก็ต้องไปหาโรงเรียนเอานี่เราก็ต้องวางแผนแล้วทำยังไงก็ไปเรียนศาสนาพอเรียนศาสนาเสร็จก็ขอดูอาพี่น้องขอดูอาเยอะๆแล้วก็พยายามแล้ววันหนึ่งเป็นไงครับอัลลอฮ์ก็จะให้อินชาอัลลอฮ์สุดท้ายก็สอบชิงทุนแล้วก็ไปเรียนเมืองนอกพอไปเรียนศาสนาทำได้แล้วพ่อแม่เนี่ยอยากให้เรียนศาสนาถามต่อมามะจ๋าถ้าฉันเรียนศาสนาจบมาแล้วมะอยากจะให้ฉันทำอะไรอีกพอตอนนั้นเนี่ยพอคนเรียนศาสนามาเนี่ยนะครับส่วนใหญ่จะป่วยมีอิหม่ามท่านนึงเขาบอกว่าในมุกเกมเขาเนี่ยมีคนเรียนศาสนาอยู่10คนมีคนป่วยไป7คนผมก็เอ๊ะทำไมไปเรียนศาสนาจบมาแล้วต้องป่วยด้วยอ๋อเขาบอกไปอยู่โรงพยาบาลคือหมายความว่าไปทำงานอย่างไปทำงานไม่ได้ป่วยหรอกถ้าเป็นมุกก็หมายถึงว่าไปทำงานล่ามไม่ได้มาทำงานเลยสอนศาสนามีแค่ 2-3 คนที่มาสอนฟะดูอีนสอนกุรอานที่เหลือก็ไปรับเงินหลักหมื่นหลายๆหมื่นซึ่งความจริงก็ไม่ได้ว่าอะไรนะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยเขาก็มีความต้องการมีเขาเรียกอะไรมีภาระที่ไม่เหมือนกันแต่อย่างน้อยก็ต้องแบ่งเวลาสักส่วนหนึ่งในการที่จะเผยแพร่ศาสนาเพราะนบีสั่งนะคุณไม่รู้แหละคุณเรียนนิเทศคุณอาจจะมาขายขนมคกก็ได้ไม่เป็นไรคุณเรียนอะไรก็แล้วแต่คุณอาจจะไปทำนั่นแต่ถ้าคุณเรียนศาสนาแล้วไม่สอนเนี่ยพี่น้องขาดทุนนะเรื่องศาสนานี่ก็ต้องมาบอกนะครับต้องมาสอนมะก็บอกว่าขอให้ลูกทำงานศาสนาก็จะทำยังไงเราก็ไม่ได้มีพื้นฐานอะไรเท่าไหร่ก็มะเขาก็เลยโทรไปหานะอาจารย์ยูซุปอาจารย์ยูซุปบอกเอามาเลยมาเลยเอาขึ้นบรรยายเลยแล้วก็นับแต่วันนั้นมาก็ได้ทำงานศาสนาเป็นต้นมาห้ามดูดิละจะบอกกันว่าความสุขของพ่อแม่เนี่ยพี่น้องครับมันต่างกันแต่มันก็อยู่ที่พื้นฐานนะคือเราอาจจะไม่ต้องเป็นตุ๊กครูก็ได้แต่เคยทำอะไรให้พ่อแม่ภูมิใจไหมเคยทำอะไรให้พ่อแม่นั้นเป็นไงครับมีความสุขบ้างไหมอย่างน้อยในเรื่องของอามันอิบาดะห์เนี่ยพี่น้องขอพยายามนะครับละหมาดนะถึงเวลาถือศีลอดเนี่ยให้เป็นให้อะไรให้พ่อแม่เนี่ยนะครับได้เห็นถึงการทำอิบาดะห์ของเราพี่น้องครับลูกซอแลนเนี่ยเราไปหาซื้อที่ตามตลาดไม่ได้นะไม่ได้นะไปที่ร้านผักฮัจญะห์ขอลูกซอแลน2คนกลับบ้านไม่มีต้องทำยังไงอะทำไมเห็นไหมพี่น้อง3อย่างที่นบีบอกว่าเมื่อตายไปแล้วเนี่ยผลบุญจะอะไรจะยังกลับไปสู่คนที่เสียชีวิต1ความรู้ที่ยังประโยชน์นะครับ2อ่ะสอ1ซอดากอจาริยะ1ซอดากอจาริยะ2ความรู้ที่ยังประโยชน์3ลูกที่ซอและขอดุอาให้อันนี้เราทำเองซอดากอนี่เราตอนมีชีวิตเราจ่ายไปแล้วก็ความรู้ที่ยังประโยชน์ก็เนี่ยตอนนี้ที่ผมสอนหนังสืออยู่แล้วพี่น้องเนี่ยอาจจะอัดคลิปอัดอะไรไปเผยแพร่ไปบอกต่อเนี่ยผมนี่เป็นความรู้ที่ยังประโยชน์แต่ลูกที่ซอและทำไมถึงได้ล่ะทำไมอัลลอฮ์ให้เพราะลูกที่ซอและเนี่ยพี่น้องมันไม่ได้ง่ายง่ายเพราะมันต้องผ่านการอบรมสั่งสอนตัรบียะห์ไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆจะเป็นผมพามาดูเรื่องหนึ่งนะครับ
เรื่องนึงที่มีเด็กคนนึงเนี่ยมีพ่อคนนึงเนี่ยไปฟ้องใครไปฟ้องท่านอามีรุนมุมินินก็คือท่านอุมัรบินคอตอบรอดิยัลลอฮุอันฮุเขาบอกว่าลูกฉันเนี่ยมันดื้อเหลือเกินว่าอย่างงี้มันเป็นพวกบะละพวกบะละแปลว่าอะไรพวกไม่สุกยังดิบอยู่บะละนี่จะผ่านลำดิบมันยังไม่สุกเลยคือมันฝาดมันเปรี้ยวนะพอฉันบอกให้มันไปขวามันก็ไปซ้ายมันไม่เคยที่จะต้องอัดเชื่อฟังพ่อแม่เลยฉันขอมาร้องทุกข์หน่อยท่านอุมัรบินคอตอบก็ไปถามไปสืบไปดูซิว่ามันเป็นจริงไหมเพราะปรากฏว่าเข้าไปที่บ้านแล้วก็เจอไอ้ลูกชายนะยังไม่ต้องกลับนะมีคนโทรมาตามหรือเปล่า พออะไรครับพอเข้าไปในบ้านเนี่ยก็ถามลูกอ่ะลูกชายเป็นจริงอย่างที่เขาพ่อเขาบอกไหมว่าท่านน่ะดื้อปรากฏว่าไงครับลูกบอกจริงครับท่านอุมัรฉันน่ะดื้อแต่ก่อนที่ท่านอุมัรจะว่าฉันน่ะนะฉันขอถามหน่อยว่าพ่อล่ะมีหน้าที่อะไรต่อลูกมั่งฉันเนี่ยต้องได้รับสิทธิอะไรมั่งจากพ่อท่านอุมัรก็ไล่เลยข้อที่1อันยซินาอิสมาฮูข้อที่1เป็นไงครับตั้งชื่อดีๆท่านอุมัรรู้ไหมพ่อฉันเนี่ยตั้งชื่อให้ฉันเนี่ยคือนายด้วงแมลงด้วงอยู่ในขี้ควายอยู่ในที่ดีมากเลยอัลลอฮ์ชื่อมีเยอะแยะไม่ตั้งพี่น้องชื่อสำคัญชะไหนพี่น้องครั้งหนึ่งมีคนคนหนึ่งในครอบครัวเนี่ยชื่อเกี่ยวกับไฟหมดเลยชื่อเตาไฟนายไฟนายนุ่นเกี่ยวกับไฟทั้งหมดเลยนายอุมัรบอกว่าให้ไปเปลี่ยนนะเพราะมันไม่ดีสุดท้ายทางบ้านนี้ถูกไฟคอกตายหมดเลยชื่อเนี่ยสำคัญพี่น้องเพราะอันนี้เป็นซุนนะห์นบีให้ตั้งชื่อดีๆชื่อดีคืออะไรพี่น้องก็คือชื่อที่มีความหมายดีหรือเป็นชื่อของคนดีบางคนเอาเท่ตั้งชื่อลูกเลยชื่อฟิรูนโอ้โหไม่เท่อะฟิรูนคนดีไหมคนชั่วไปตั้งได้ไงต้องตั้งชื่อดีๆชื่อบรรดานบีดังนั้นเนี่ยพี่น้องครับคนเนี่ยแปลกเวลาคนตั้งชื่อเนี่ยเอาไปตั้งชื่อเป็นสัตว์หมายความว่าไงในนางมดมั่งนางอะไรนกแก้วมีอะไรมีน้องปลาน้องหมีน้องปูโอ้ปูกำลังดังแหมนึกได้นะน้องไม่อยู่แล้วปูไม่อยู่แล้วมีหลายชื่อเต็มไปหมดเลยปรากฏว่าเป็นชื่ออะไรบรรดาสัตว์ทั้งนั้นแมวบ้างน้องแมวน้องนกพอชื่อสัตว์อ่ะตั้งชื่อคนแจ็คกี้บ้างโอ้โหนัทฟาเซียโอ้โหแมวชื่อฟาเซียฟาเซียฟาเซียมากินอาหารแมวหน่อยฮะบ้านเธอเลี้ยงลูกด้วยกับอาหารแมวเหรออ๋อเป็นชื่อแมวพอชื่อแมวเนี่ยชื่อสัตว์เนี่ยไปตั้งชื่อคนพอชื่อคนไปตั้งชื่อสัตว์สลับกันน่ะนี่ใช่ไหมความหมายของอันยูซินาอิสมาฮูไม่ใช่พี่น้องตั้งชื่อแล้วก็พยายามเป็นไงครับเรียกชื่อนั้นนะนั่นเนี่ยข้อแรกเลยลูกคนนี้บอกป๋าฉันโดนไปแล้วข้อนึงเป็นไงเพราะว่าตั้งฉันเป็นแมลงดวงซะแล้วนะอ้าวชื่อเล่นพี่น้องชื่อเล่นเนี่ยอาหรับเนี่ยเขาเรียกละกอบละกอบเนี่ยแปลว่าฉายาฉายาเนี่ยอย่างท่านอุมัรเนี่ยมีฉายาอุมัรฉายาว่าอัลฟารูกฟารูกหลายคนนี่ชื่อฟารูกมีใช่ไหมฟารูกก็แปลว่าผู้ที่แยกระหว่างความผิดกับความถูกฟารักก็แปลว่าแยกออกมาอันไหนคือสัจธรรมอันไหนคือความไม่ใช่สัจธรรมอันไหนคือความหลงทางอันไหนคือสัจธรรมอัลฮักวัลบาติลแต่อย่าไปเอาแต่ว่าฉายาของอาหรับเนี่ยเขาดีอบูฮูไรรอเห็นไหมพ่อแมวน้อยแต่ของเราเนี่ยพอเรียกฉายาแล้วไม่ค่อยดีไอ้เป๋ไอ้หลอเห็นไหมไอ้มืดไอ้เตี้ยเงี้ยตกลงมันเอาของฉายาของอาหรับมาก็จริงนะอยากมีฉายาเหมือนกันแต่ปรากฏว่าไงครับเอาของที่เป็นของข้อตำหนิและอันเนี้ยตำหนิอันเนี้ยใครให้มาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถามว่าทุกคนอยากสูงไหมฮัจญะห์อยากสูงไหม
อยากอยากสูงไหมอยากสูงไม่ยากขอให้เป็นคนเป็นชาวสวรรค์เพราะวันนั้นจะสูงเท่าไหร่60ศอกประมาณ15เมตรเองไม่เยอะหรอก เดินเข้าบ้านไม่ได้เพราะมีหะดีษบอกว่าคนที่จะเข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์นั้นจะสูงเหมือนนบีอาดัมนบีอาดัมนี่60ศอกไม่เยอะ15เมตร15เมตร15เมตรวันกิยามะห์นู่นไม่เป็นไรนะแล้วก็มีอะไรครับเขาบอกว่าอายุเนี่ยญาติโยมอายุเท่าไหร่จ๊ะอัลเลาะห์ไม่น่าถึงนะมาสัก40 ตายตอนอายุเท่าไหร่ก็แล้วแต่พี่น้องครับวันที่เข้าสวรรค์อายุ33เข้าสวรรค์อายุ33โตอยากจะเป็น33ไหมนะยาก็ทำอามันอิบาดะห์เยอะๆ33เนี่ยฉันเนี่ย31แต่หน้าแก่มากเลยถามว่าหน้าเนี่ยไม่ตรงกับอายุในหะดีษบอกต่ออายุ33คืออายุของท่านนบีอีซาอะลัยฮิสสลามที่ถูกยกขึ้นไปนบีอีซายังไม่ตายอัลเลาะห์ยกขึ้นไปบนชั้นฟ้านะแล้วก็พอใกล้ๆวันกิยามะห์นี่เป็นไงก็จะลงมานูซูลอีซาลงมาแต่หน้าเนี่ยที่อธิบายเนี่ยเขาบอกว่าหน้าเหมือนคนที่เพิ่งหนวดเพิ่งขึ้นแต่เขายังไม่มีเขาขึ้นตอนอายุเท่าไหร่ตอนอยู่ม.6ไม่มีเขาเลยพอไปอยู่เมืองนอกสักพักเริ่มแก่เขาเริ่มมาก็หมายความว่าอายุเนี่ย33แต่หน้าเนี่ยวัยรุ่นเลยแหละอื้อหือนะไวเอาะเลยนะดังนั้นเนี่ยความสวยความหล่อในวันนั้นเนี่ยพี่น้องครับมันสุดๆแล้วทุกวันนี้ถ้าใครมันล้อก็ให้มันล้อไปนะครับเพราะในวันกิยามะห์ถ้าเราฟื้นขึ้นมาเป็นในสภาพคนดีเนี่ยสวยกว่าฮูรุนอีนฮูรุนอีนเนี่ยสุดๆแล้วนะในกุรอานบอกเอาไว้ความงามของนางเนี่ยนะครับผิวพรรณอย่างกับไข่มุกแต่บรรดาผู้หญิงมุมีนะซอลิฮะผู้หญิงที่ดีที่ทำอามันอิบาดะห์ในดุนยาไว้วันนั้นที่กลับมาวันที่เข้าสวรรค์นั้นจะสวยกว่าฮูรุนอีนนั้นสวยทุกวันนี้สวยอย่าสวยด้วยเครื่องประดับอย่าสวยด้วยมัสคาร่าอย่าสวยด้วยกับลิปสติกแต่ให้สวยด้วยกับอิบาดะห์ที่เราทำนะแล้ววันนั้นจะสวยจริงๆเลยข้อที่2ท่านอุมัรก็บอกว่าอันตักตารุอุมมะฮูอุมมูให้เลือกแม่ที่ดีสำคัญไหมพี่น้องครับผมไปดูในหนังสือเขาบอกว่าการเลือกแม่ที่ดีอย่างหนึ่งเลยก็คือให้ดูที่ศาสนาแล้วเราจะรู้ได้ไงทุกวันนี้พี่น้องก็ดูสิเขาเรียนหนังสือที่ไหนเรียนกุรอานไหมคนที่เราจะเอามาเป็นแม่เนี่ยเรียนหนังสือที่ไหนปรากฏว่านู่นเลยฮะไม่ได้เรียนศาสนาเลยถามว่าจะมีความรู้ศาสนายังไงผมเล่าให้ฟังเรื่องนึงพี่น้องครับผู้ชายคนนึงเอาความสวยเป็นหลักและคิดว่าเรื่องศาสนาเป็นรองทำไมอ่ะไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งไปเที่ยวทะเลไปเที่ยวทะเลเนี่ยมันจะมีคนเช้าๆมีคนมาจ็อกกิ้งอาจารย์จากจ็อกกิ้งไหมวิ่งเหยาะๆวิ่งเหยาะๆแล้วก็ใส่เขาจะใส่เสื้ออะไรเขาคงไม่ใส่ฮิญาบมาใส่อาบายามาหรอกถ้าจ็อกกิ้งริมทะเลมันก็ต้องแหมบรรยากาศนะมันก็คือบิกินี่บิกินี่ผู้ชายคนนี้เห็นผู้หญิงคนนี้สวยมากเลยใส่ชุดบิกินี่ก็เลยเป็นไงครับพอวิ่งไปแล้ววิ่งกลับมาก็เลยเป็นไงครับเข้าไปทักทายปรากฏทักไปทักมาเป็นมุสลิมะตอนแรกก็ไม่คิดหรอกใครจะไปคิดอ่ะใส่ชุดบิกินี่อ้อจะเป็นมุสลิมะพอทักไปทักมาอ้าวเป็นมุสลิมะเราก็เป็นมุสลิมเธอก็เป็นมุสลิมะก็หลังจากนั้นก็เป็นไงครับแลกเบอร์โทรกันคุยไปวันหนึ่งก็วางเงื่อนไขบอกว่าถ้าแต่งงานแล้วเนี่ยบิกินี่เนี่ยห้ามใส่แล้วนะอ้าวคันยักษ์นี่ก็ว่าก็เก็บไปหลังจากนั้นก็พยายามสอนศาสนาให้กับผู้หญิงคนนี้ผู้หญิงคนนี้ก็ห้ามโดยละก็เปลี่ยนนะแต่บางอย่างบางทีมันไม่ได้เปลี่ยนจริงแต่งงานครบรอบ1ปีกลับมาที่โรงแรมเดิมที่เคยเจอกันครบปีหนึ่งนะเวลาเขาจะมีเขาจะจำนะผู้หญิงเขาจะมีอะไรจำเล็กๆน้อยๆผมไม่ค่อยจำหรอกวันครบรอบแต่งงานวันนั่นวันนี้อะไรเงี้ยบางวันนี้วันอะไรวันจันทร์นะสิไม่รู้อีกเหรอนึกให้ดีวันอะไรบางมันกี่วันวันนี้
จดไว้เลยข้างหลังจดไว้เลยนะวันไหนวันไหนพอเขาจะทวนความจำเราเนี่ยนะก็กลับมาที่เดิมปรากฏว่าตอนเช้าละหมาดซุบฮ์เดียวหันไปดูเข่าของน้ำแป๊บหนึ่งหันไปทีเป็นไงฮะภรรยาไม่อยู่แล้วก็เลยลงมาตามที่หน้าหาดภาพที่เห็นก็คือเหมือนปีที่แล้วก็มีผู้หญิงใส่บิกินี่วิ่งต๊อกๆๆๆๆๆมาพอวิ่งเสร็จปั๊บก็มีผู้ชายที่ก็อยู่ชิมหาดก็แซวๆๆซลก็หลังจากนั้นเป็นไงครับหลังจากนั้นเป็นไงก็เห็นแบบนี้ก็ปี๊ดสิพ่อเป็นอะไรแล้วเป็นภรรยาแล้วมาแต่งตัวแบบนี้ยังไงก็เลยเข้าไปตอบว่าผู้หญิงคนนั้นผู้หญิงคนนั้นไม่พูดอะไรเลยว่าให้เสร็จว่าจบยังจบแล้วอ่ะฉันพูดมั่งแล้วไอ้ตัวนี้ใช่ไหมที่ทำให้เธอมาจีบฉันน่ะไอ้ตัวนี้ป่ะไอ้วันที่จีบกันน่ะวันแรกอ่ะที่ขอเบอร์ฉันน่ะตัวนี้ป่ะใช่จะมาว่าอะไรอ่ะก็เริ่มแบบนี้ไงก็เริ่มแบบนี้มันจะมีบรารักัดยังไงแต่นั้นผมไม่ได้บอกว่าทุกคนจะต้องเป็นแบบนี้หมดนะจะบอกว่าบางอย่างถ้าเรามีโอกาสที่เลือกที่ดีกว่ามันก็ต้องเลือกพี่น้องบางคนเนี่ยอลอไปเลือกมาจากไหนเนี่ยถังขยะเปียกชัดๆคือของที่เขาทิ้งแล้วแล้วคนเราเนี่ยพี่น้องครับจะดีไม่ดีเนี่ยเรื่องศาสนาเนี่ยเขาดูเรื่องอะไรเขาไม่ดูความสวยหรอกเขาดูที่ความยำเกรงของนางครั้งหนึ่งท่านอุมัรเดินไปท่านอุมัรเนี่ยเวลาไปเดินเนี่ยนะครับก่อนละหมาดซุบฮ์เนี่ยท่านก่อนจะละหมาดเนี่ยตีสามท่านออกแล้วตีสองออกแล้วออกเดินตรวจตามบ้านว่าบ้านไหนมีปัญหาไหมปรากฏว่าจะได้เวลาซุบฮ์แล้วก็เลยไปแอบไปนั่งพักนะครับหลังเนี่ยมันก็พิงอยู่กับประตูฝาผนังบ้านซึ่งอาหรับเนี่ยมันก็บ้านไม่ได้มิดชิดอะไรมันมีเสียงออกมาผู้หญิงคนหนึ่งพี่น้องครับบอกว่ายังไงแม่เนี่ยรีดนมมาแม่เนี่ยรีดนมมาและแม่เนี่ยต้องการที่จะผสมน้ำลงไปในนมเพื่ออะไรครับเพื่อให้ได้ปริมาณที่มากอันนี้เขาเรียกว่ามันก็ชนะฟาไลซามินนะฮะดิษนบีบอกใครก็โกงไม่ใช่พวกของเรานี่คือการโกงนะนมก็คือต้องนมเฉยๆจะผสมน้ำไม่ได้นมก็คือน้ำนมถ้าผสมน้ำเข้าไปเป็นไงครับมันก็กลายเป็นการปลอมแปลงนะมันได้จำนวนเพิ่มขึ้นผู้หญิงคนนี้บอกแม่ทำไม่ได้แบบนี้มันก็เป็นโกงสิครับแม่สิคะแม่แม่ก็บอกเออรู้แล้วลูกแต่เรากำลังปากไส้เราจะขาดแล้วเรากำลังหิวมันก็ได้ขายได้เพิ่มหน่อยแม่ถ้าท่านอุมัรรู้เนี่ยเราจะโดนนะเราจะโดนอะไรโดนในข้อหาความผิดในการปลอมแปลงในการโกงแม่ก็บอกว่าไงโอ้โหปานี่อุมัรนอนยังไม่ตื่นหรอกแต่ก็เป็นไงนั่งอยู่ข้างหลังฟังอยู่ยังไม่ตื่นหรอกตีสามใครยังไม่ตื่นแล้วไม่รู้หรอกลูกสุดท้ายก็บอกอีกว่าแม่ถ้าอามีรุ่นมุมินีท่านอุมัรไม่รู้เนี่ยแต่อัลลอฮ์เห็นอยู่นะที่เราจะกำลังจะโกงเนี่ยอัลลอฮ์ดูเราอยู่นะโอ้สุดท้ายก็ไม่ได้ทำพอพูดถึงอัลลอฮ์ก็กลัวขึ้นมาหลังจากนั้นเป็นไงครับท่านอุมัรไปละหมาดซุบฮ์ด้วยกับน้ำตานะดีใจถึงอีหม่านของผู้หญิงคนนี้เพราะกลัวอัลลอฮ์ไม่ใช่กลัวเฉพาะเห็นหน้าไม่ได้กลัวเฉพาะต่อหน้าคนแต่กลัวแม้กระทั่งตอนที่ไม่มีใครกลับไปบ้านมีลูกชายคนหนึ่งลูกไปแต่งงานกับผู้หญิงคนนี้เพราะผู้หญิงคนนี้จะเกาะจะให้กำเนิดลูกที่เป็นคนดีลูกก็ไม่ถามอ่ะพ่อบอกให้ไปแต่งก็ไปแต่งเลยพี่น้องลองคิดดูนะท่านอุมัรเนี่ยตำแหน่งก็คือเหมือนกษัตริย์นั่นแหละคอลิฟ้าน่ะใหญ่ที่สุดหัวหน้าของอาณาจักรอิสลามให้ลูกชายมาแต่งกับคนรีดนมที่ไม่มีสตังค์อะไรเลยถ้าเป็นบ้านเราล่ะรอไปเถอะมึงไม่มีตังค์ไปฉันนี่เรือต้องใช้อะไรครับคนโบราณบอกเรือร่มในหนองทองจะไปไหนจับดองกันซะไม่รู้แหละดีไม่ดีไม่รู้เอามาดองไว้ก่อนอย่าให้เงินมันสะบัดไปถึงตระกูลอื่นแมวแมวเก็บไว้ที่ตระกูลฉันแต่สำหรับคอลิฟะอุมัรบอกว่าไงนี่คนดีเอามาเลยสุดท้ายเนี่ยนะครับ
ผมจำไม่ได้ว่าเป็นรุ่นอีกรุ่นหนึ่งสุดท้ายเป็นพ่อของท่านอุมัรอิบนุอับดุลอาซีซนะคนนี้ก็ถือว่าถ้านับคอลิฟะห์อัรรอชิดีนมี4คนแต่ถ้าจะนับคนที่5กับคนเนี้ยใกล้เคียงเพราะดำเนินแนวแบบอิสลามหมดเลยลูกชายวันนี้ขึ้นครองราชเนี่ยตัวเองรวยนะพอขึ้นครองราชเสร็จปั๊บพอตอนนั้นเปลี่ยนเป็นราชวงศ์อุมัยยะห์แล้วเป็นระบบกษัตริย์แล้วตังที่มีเนี่ยบริจาคหมดเลยจนกระทั่งลูกเนี่ยพี่น้องครับกลัวเนี่ยคนจะฟิตนะเนี่ยเป็นนักการเมืองแล้วรวยบริจาคหมดเลยฉันอยู่แบบจนๆทำยังไงอ่ะจนกระทั่งลูกเนี่ยใส่เสื้อผ้าขาดขาดลูกกษัตริย์เนี่ยใส่เสื้อผ้าขาดขาดพอเห็นลูกเนี่ยพ่อเนี่ยรักลูกอะนะร้องไห้ลูกก็ถามร้องทำไมป๋าพ่อก็บอกอ๋อที่ฉันร้องเนี่ยฉันกลัวลูกกลัวว่าเธอเนี่ยนะลูกของฉันเนี่ยจะถูกคนอื่นเขาล้อใส่เสื้อขาดขาดอัลลอฮ์ป๋าอย่าร้องเลยฉันใส่เสื้อขาดไม่เป็นไรหรอกถ้าป๋าจะเสียใจนี่นะเสียใจถ้าฉันทำบาปทำผิดแล้วก็เป็นไงครับทำผิดต่อรอดเนี่ยท่านค่อยเสียใจไอ้เสื้อผ้าเรื่องเล็กโอ้โหเรียกมากอดกันใหญ่เลยคือให้ลูกเนี่ยให้พ่อเนี่ยเสียใจวันไหนวันที่ฉันเนี่ยทำบาปทำผิดให้เสียใจแต่ถ้าฉันใส่อะไรที่มันต่ำต้อยนี่ไม่เป็นไรหรอกทุกวันนี้กลับมาดูลูกเราลูกเราละหมาดไม่เป็นไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดลูกของเราควักออกมาไม่ใช่ไอโฟนเนี่ยอายคนใช่ไหมโอ้ดูดิมันซื้อ Samsung Hero ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวเขาว่าลูกฉันเอาไป iPhone ไปอ่านกุรอานเป็นไงไม่ได้มาไม่อายไม่ได้อายอะไรแต่อายเรื่องอะไรอายเรื่องการภายนอกของลูกแต่ไม่ได้อายว่าลูกของเราเนี่ยมีเรื่องความศาสนาแล้วไม่อายเลยแต่คนสมัยก่อนไม่ใช่เลยพี่น้องครับตรงกันข้ามนั้นการเรื่องแม่เนี่ยสำคัญไหมในกุรอานเนี่ยบอกนะวันวาลีดาตูยุรดิอะนะเอาลาดะฮุนนะฮาวไลนิกามิไลในกุรอานเนี่ยสั่งไว้เลยนะครับว่าคนที่เป็นบรรดาแม่ๆวันวาลีดาตยุรดิอะนะจงให้นมบุตรเป็นเวลา2ปีลิมันอารอดะอายุติมรอดอะสำหรับคนที่มีความต้องการที่จะให้การให้นมเนี่ยสมบูรณ์แสดงว่าการให้นมแม่นั้นได้บุญแล้วก็เป็นคำสั่งของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตาลาให้นมบุตรในเวลาเท่าไหร่2ปีหากมีความสามารถถ้าไม่มีความสามารถก็เป็นไงครับก็ว่าไปปีนึงเพราะเป็นไงครับพอครบปีนึงติดไหมแล้วมีไหมติดกันเลยก็ต้องเลิกนมอ่านว่าไปแต่ถ้าเกิดยังไงครับถ้ายังไม่เลิกกันยังไม่มีใหม่นี่นะยังไม่มีลูกใหม่ก็ให้ครบไปเลย2ปีวงการการแพทย์พยายามคิดค้นนมสูตรไทโปใส่วิตามินโอเมก้าไปหาอะไรจากน้ำทะเลลึกโอ้โหมันโฆษณาตอบเป๊ะเป๊ะเป๊ะเลยท่านลงไปซื้อดูนะนมอะไรนะนมกระป๋องมันต้องมีคำเขียนไว้เลยว่านมแม่ดีกว่าดีที่สุดอยู่ข้างกระป๋องอ่ะแหละแต่มันโฆษณาว่าไงโอ้โหของมันนี่เจลสุดท้ายแล้วมันแพ้อะไรแพ้นมแม่ต้องไปเอาโอเมก้ามั้ยไปขุดมาไหมไม่มีกินหัวปีแกเลี้ยงหัวปีมาแล้วโอเมก้าครบหมดเลยดูสิอัลลอฮ์ให้อะแล้วอัลลอฮ์ก็สั่งด้วยว่าให้นมบรรดาอุลามะบอกว่านมมีผลยังไงรู้ไหมหากเราให้นมแม่คนนั้นเนี่ยเป็นแม่ที่ไม่ละหมาดเป็นแม่ที่ไม่ได้ทำสนใจเรื่องศาสนาเลยนิสัยใจคอผ่านทางน้ำนมหมดเลยครับนี่สำหรับแม่นั้นนะปรากฏว่าวันนี้เราให้นมวัวกินโอ้ทำไมลูกฉันดื้อจังเลยอ่ะไม่ดูสิว่าเผลอร้องมอก็ไปให้นมวัวนมอะไรกินก็ไม่รู้ขนาดนมผู้หญิงที่เป็นไงเป็นคนชั่วเนี่ยถ้าอุลามะบอกว่าจะให้นมแบบเนี้ยถึงขั้นมักรูห์บางคนบอกฮารอมเลยเพราะเป็นน้ำนมที่ไม่ดีถ้าเกิดเป็นไงครับไปโกงมาอีกหมายความว่าสมัยก่อนเขามีการให้แม่นมแม่นมนี่เขาก็คัดนะคัดมาต้องเป็นนมดีๆด้วยถ้าเกิดไปจ่ายค่าแม่นมเขาพอจ้างนะครับจ้างให้นมเนี่ยแล้วไม่ไปจ่ายนมนั้นก็กลายเป็นของฮารอมยังไงอ่ะก็ไปโกงเข้ามาน้ำนมก็กลายเป็นของฮารอมอีกนั้นบรรดาอุลามะเนี่ยพิถีพิถันแม้กระทั่งให้นมในกุรอานบอกเอาไว้ให้นม2ปีทุกวันนี้ลองดูนะ
เราทำยังไงกันปรากฏว่าพอคลอดได้ไปไงครับยังไม่บ่นนิฟาสเลยนิฟาสมีเท่าไหร่นิฟาสนี่ประมาณ40วันมากสุด60วัน2เดือนอยู่ไฟก็ไม่อยู่แป๊บเดียวไปไงครับขึ้นออฟฟิศแล้วทำงานป๋อแล้วลูกอ่ะลูกกินนมทำไงอ่ะมีเครื่องปั๊มเก็บเอาไว้ใส่ไว้ตู้เย็นเสร็จปั๊บไปผ่าพม่าล็อกสบายดีนะแล้วพม่าก็เอาไปเลี้ยงไปให้เขมรเลี้ยงมั่งมันบิสมิลลาห์ไหมล่ะไม่มีหรอกบิสมิลลาห์มันก็เอานมมาให้กินสุดท้ายแล้วลูกเราดื้อแล้วก็บอกว่าอ้าวแล้วเราสนใจลูกขนาดไหนดังนั้นพี่น้องครับงานที่ยิ่งใหญ่ของผู้หญิงผมว่าไม่ใช่งานนอกบ้านแต่คืองานในบ้านต่างหากเพราะในหะดีษบอกเลยครับผู้หญิงเนี่ยหน้าที่หลักๆคือดูแลรีอายะดูแลบ้านรวมถึงดูแลลูกอาจารย์จะทำยังไงล่ะก็มันไม่มีจะกินพี่น้องครับสิ่งหนึ่งนะที่เราจะเลือกอะไรจะเลือกสามีให้กับลูกสาวเราพี่น้องดูเรื่องศาสนาอย่างเดียวไม่ได้นะต้องดูถึงความสามารถในการเลี้ยงดูลูกสาวเราด้วยอัลลอฮ์อยู่แต่สุราทำมางานอะไรไม่มีเลยแล้วก็บอกว่าไงครับแล้วจะทำมายังไงแล้วจะทำมาหากินอะไรอัลลอฮ์เลี้ยงเคยเจอไหมผมอยู่โรงเรียนเยอะจานวันนี้อาทิตย์หนึ่งครับไม่ได้กินข้าวมา3มื้อแล้วป๋าล่ะป๋าก็ไม่รู้อยู่ไหนครับแล้วป๋าว่าไงอัลลอฮ์เลี้ยงครับมานี่มานี่เอาตังค์ไปกินข้าวทิ้งภาระเอาไว้คือคำว่าอัลลอฮ์เลี้ยงเนี่ยคือการตะวักกั้นนะก่อนจะตะวักกั้นคุณก็ต้องทำก่อนนะนึกออกไหมครับเหมือนกับหมายความว่านบีบอกว่าไงนบีบอกว่าให้ดูนกเนี่ยมันบินออกไปเนี่ยนะครับมันไปหาดิสกีเนี่ยมันไม่รู้หรอกว่าหนอนมันอยู่ตรงไหนมันไม่รู้หรอกนกกินปลามันอยู่ตรงไหนแต่มันออกไปด้วยกับอะไรความหวังที่จะมีหาดิสกีและมันทุกเย็นเนี่ยมันก็กลับมาด้วยกับอาหารที่เต็มท้องนกดูยังไงพี่น้องถ้ามันไปเร็วแล้วมันกลับมาเร็วแสดงว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นไงอุดมสมบูรณ์แต่ถ้ามันไปยาวไปเลยกว่าจะเข้านู่นก็มืดแสดงว่าตรงนั้นเป็นไงอาหารไม่มีมันก็ต้องไปไกลสุดท้ายถามว่าสุดท้ายมีไหมนกที่มันจะไม่มีอาหารกินมันสุดท้ายมันก็มีแต่มันจะอิ่มท้องขนาดไหนก็ว่าไปเช่นเดียวกันมนุษย์กับเราก็เหมือนกันเราบอกว่าล้อเลี้ยงแต่เราไม่เคยทำมาหากินอะไรมันก็ไม่ใช่นั่นมันก็ต้องดิ้นรนเนี่ยหลักการศาสนาเนี่ยพี่น้องก่อนที่จะมอบหมายเนี่ยอัลลอฮ์สั่งให้พวกเราเนี่ยทำนะขนขวายนะแล้วก็มอบหมายกับอัลลอฮ์แล้วก็ทำนะหนึ่งในการที่จะแต่งงานได้ให้กับลูกสาวของเราก็ต้องบอกว่าเขามีความสามารถในการเลี้ยงจ่ายนาฟะกอฮ์ไหมสามรายการพี่น้องครับสามรายการนาฟะกอฮ์นะแปลว่าค่าเลี้ยงดูหนึ่งเรากลับลองดูที่สามีที่บ้านเรามีไหมหนึ่งค่าอาหารมีอาหารให้เรากินครบสามมื้อไหมสองมีเครื่องนุ่งห่มให้เราไหมสามมีที่อยู่ที่พักอาศัยให้เราไหมเนี่ยแค่นี้แหละส่วนกระเป๋ากุชชี่อะไรไว้ก่อนนะค่าเครื่องสำอางเครื่องอะไรอันนั้นไม่เกี่ยว3รายการเท่านั้นแหละแล้วก็อีก1รายการก็คือต้องมีเวลาให้เราไหมหลายๆคนแต่งงานแต่ไม่อยู่กับภรรยาถือว่าเป็นสิทธินะเป็นสิทธิของภรรยาที่จะเรียกร้องเพราะมีอยู่เรื่องนึงที่บอกว่าไม่อนุญาตให้สาบานแล้วก็ไม่นอนกับภรรยาเกิน4เดือนนั้นเนี่ยอย่างน้อย4เดือนเนี่ยต้องมีการร่วมประเวณีกันนะคือเนี่ยตามเนี่ยถ้าเกิด4เดือนบางอุลามะบอกว่าถ้าเกิด4เดือนแล้วภรรยาสามียังไม่มาหลับนอนด้วยเนี่ยภรรยาสามารถเรียกร้องสิทธิ์ได้ผมว่ามันเยอะมากเลยนะ4เดือนเนี่ยโอ้โหนานเกินฮะก็เอาไปฟ้องได้ไปฟ้องได้ฟ้องเขาเรียกฟ้องฟาซัก3ข้อเนี่ยฟ้องได้หมดเลยภรรยาไม่ให้อาหารไม่ใช่ภรรยาสามีไม่จัดค่าอาหารให้สามีไม่จัดที่อยู่ให้ปรากฏว่าไงให้นอนในตู้โทรศัพท์อะไรเงี้ยนะ ให้ไปนอนอยู่อะไรกลางถนนอย่างเงี้ยอันที่สาม
ไม่ให้อะไรฮะไม่ให้เครื่องนุ่งห่มปล่อยให้เดินแก้ผ้าโทงลงโทงเนี่ยอันนี้เรียกร้องได้เลยแต่ถ้าก็ให้ครบ3รายการแล้วก็ถือว่าเนี่ยนาฟากอแล้วส่วนจะแบบไหนเนี่ยบินมาอารูฟมาอารูฟแปลว่าอะไรตามฐานะที่เขาพอจะให้ได้มีตังเยอะก็ให้เยอะมีน้อยก็ให้น้อยแต่ให้พอแล้วกันนะครับให้พอกับพื้นฐานกันกินอะไรล่ะฮัจญะ5บาทเออแต่มันก็น่าจะถูกนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะตอนแต่งยัง125เลยมูไรจะเลิกก็ได้แต่ง125เนี่ยถ้าแต่ง125นี่นะผมเนี่ยน่าจะมีภรรยาครบแล้วแหละ4คนเลยแหละเพราะตังค์ตอนนี้ผมเกิน125เยอะเลยเนี่ยอันล้อมันถูกกว่ากระเป๋าอีกคืออย่างนี้อันนั้นเนี่ยเขาเข้าใจกันผิดเขาไปเทียบกับสลึงคือมีนบีเคยแต่งงานเนี่ย500ดิรัม500ดิรัมก็เอา4หารเข้าไป4หาร500ก็ออกมาเป็นเท่าไหร่125ก็คือ125สลึงคือหน่วยของดิรัมกับเขาเทียบเอาหน่วยดิรัมกับหน่วยอะไรฮะหน่วยดินาร์สมัยก่อนมันมี2หน่วยสมัยอาจารย์จ่ายอิสลามอ่ะนะ1เหรียญทองดินาร์พี่น้องรู้ไหมแค่20เหรียญทองต้องออกอากาศเยอะไหมเยอะมากส่วนไอ้ดิรฮัมเนี่ยเขาว่าประมาณ300กว่าก็เยอะไง300กว่าเหรียญเงินเนี่ยเยอะ20เหรียญเท่านั้นแหละต้องออกอากาศแล้วแล้วมันเท่ากันไหมเนี่ยกับเงินสลึงเนี่ยคนละเรื่องกันเลยดังนั้นเนี่ยไอ้ที่มาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาเทียบแต่พอมันเทียบแล้วพี่น้องครับมันทำให้รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมผู้หญิงมุสลิมเราเนี่ยมันถูกแต่จริงๆแล้วเนี่ยพี่น้องครับไอ้ตัวจำนวนเนี่ยมันไม่เท่าไรหรอกคือผมกำลังจะบอกว่าคุณเนี่ยสามารถที่จะให้มาฮัจญ์กับผู้หญิงได้แต่คุณกลับไปหลอกชาวบ้านว่าให้แค่125แต่ที่เหลือเนี่ยวางไว้เต็มเลยซึ่งมันไม่ถูกต้องมาฮัจญ์เท่าไหร่ก็บอกก็ให้ไปน่ะคือตามที่ตกลงอ่ะได้แต่มันจะมาบอกว่าโอ้โห125แต่ว่าวางกันเต็มเลยอย่างเงี้ยเพราะมันมีผลต่อเรื่องอะไรรู้ไหมมันมีผลต่อเรื่องคอละแปลว่าซื้อยาพอผู้หญิงเขาไม่สบายปุ๊บเขาอยากจะเสนอเงินให้กับผู้ชายเขาบอกว่าอย่างน้อยจะต้องไม่เกินกับมาฮัจญ์ที่กระได้ขอเอาไว้แล้วขอไว้เท่าไหร่125อ้าวไอ้บ้างเอาไป125เลิกฉันคงเลิกอ่ะถูกแล้วกันเออจะแสนนึงยังพอคิดหน่อยเห็นไหมมันสอดคล้องกันหมดเลยแต่มาฮัจญ์ในนบีไม่ได้กำหนดตรงนั้นว่าเท่าไหร่แม้กระทั่งเป็นมันฟ้าก็ได้เช่นวันนี้ฉันไม่มีตังค์สักบาทหนึ่งเลยฉันขอมาทำงานรับใช้ที่บ้านนี้10ปีทำเหมือนนบีมูซาแทนมาฮัจญ์ได้ไหมได้ถ้าหนีไปก็ฟาซิดหมายถึงว่าอะไรมีบาปจ่ายไม่ครบจ่ายครบแล้วก็พ้นเป็นมันฟ้าก็ได้กุรอานก็ได้กุรอานนี้หมายถึงว่าไปสอนกุรอานนะไม่ใช่มาอ่านเฉยอ่านให้ฟังแล้วก็เป็นมาฮัจญ์แล้วคือเราเข้าใจผิดนะหมายถึงว่ามันเอากุรอานเป็นมาฮัจญ์หมายถึงว่าสอนกุรอานให้กับผู้หญิงอ่านให้ฟังจะได้ประโยชน์ยังไงอ่ะได้ผลบุญเป็นมาฮัจญ์มั้ยผู้หญิงได้ประโยชน์จากการสอนกุรอานนั้นกุรอานเรื่องของมาฮัจญ์เนี่ยมันก็แบ่งออกเป็นทรัพย์กับประโยชน์ที่ได้รับนะครับไปเรื่องมาฮัจญ์เฉยเลยให้เลือกแม่อุลามะห์บอกเนี่ยแม้กระทั่งให้นมเนี่ยต้องให้ข้างไหนก่อนขวาก่อนบิสมิลลาห์นะน้ำนมนี่ที่ออกมาจากเต้านี่นะครับถ้าใครที่เวฟนมมาไว้นะเขาเรียกอะไรนะไปแช่เย็นแล้วก็เอามาเวฟเนี่ยน้ำนมถ้าเกิดเย็นๆมาให้ลูกกินได้ไหมไม่ได้ร้อนให้กินได้ไหมไม่ได้แต่ถ้าเกิดสมมุติเนี่ยเราจะอยู่ในสมมุติเราเป็นชาวเอสกิโมแปลว่าอะไรอยู่ในเมืองน้ำแข็งหรือเราไปอยู่ที่ทะเลทรายซาฮารานมที่ออกมาอุณหภูมิพอดีกับลูกเลยแปลกไหมไม่ต้องเอาไปเวฟเลยนะเฮ้ยเอาเวฟที่นมหน่อยไม่ต้องออกมาปุ๊บอุณหภูมิพอดีเลยคนที่เป็นฝ้าในปากเด็กเป็นฝ้าในปากน้ำนมเป็นไงครับแก้ฝ้าได้ในแผลที่ลิ้นได้ลูกผมเนี่ยเป็นแผลใช้อะไรทารู้ไหมใช้น้ำนมทาแผลแก้ได้ดูสิอัลลอฮ์ให้มากเลยนะครับถึงบัญญัติเอาไว้ในกุรอานเลยว่าให้เลี้ยงให้นมเด็กเนี่ย2ปีข้อที่3สำคัญมากพี่น้องครับปรากฏว่าเด็กคนนี้ก็ตอบไปกลับไปก่อนนะไอเด็กคนนี้ก็บอกว่าท่านอุมัรครับแม่ของฉันนี่นะเป็นนิโกรคือนิโกรไม่ได้แปลกอะไรหรอก
แต่แม่ของฉันเนี่ยเดิมเก่าเนี่ยศาสนามายูซีพวกบูชาไฟมายูซีคือพวกบูชาไฟคือหมายความว่าไงก็ไม่ได้เรียนรู้ศาสนาอะไรนั้นการรับอิสลามเนี่ยพี่น้องก่อนอื่นมันเรียกอัสลัมนาก่อนรับอิสลามก่อนรับก็คือยอมรับในศาสนาอิสลามหลังจากนั้นเขาเรียกอิสติกอมะคือการยืนหยัดก็คือเป็นไงครับต้องนำมาปฏิบัติด้วยนั้นเราไม่ได้รังเกียจคนที่เป็นมุอัลลัฟเรายินดีมากเลยเราเปิดประตูยินดีเชิญชวนเลยพี่น้องครับอุมมะตุดดาวะเรียกร้องให้มารับอิสลามเยอะแต่เมื่อมารับแล้วข้อหนึ่งที่ท่านต้องใส่ใจมากคือการยืนหยัดในหลักการศาสนาอิสลามผมเคยไปงานแต่งแล้วมันเศร้าพี่น้องครับรับอิสลามมาปีหนึ่งยังรับสลามไม่เป็นให้สลามอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์วะอะลัยกุมุสสลามกะเราะบะตุฮ์รับอย่างเงี้ยอะไรก็มันว่าอะไรกันอะไรไม่รู้ไม่เป็นอ่ะถามเรียนอะไรบ้างละหมาดเป็นหรือยังไม่เป็นอะไรสักอย่างครับมาปีหนึ่งแล้วแต่ยังทำอะไรไม่เป็นเลยอ้าวแล้วภรรยาล่ะโอ้ภรรยาก็ไม่เป็นเหมือนกันเป็นมุสลิมเดิมเหมือนกันก็ละหมาดไม่เป็นเหมือนกันผมหันผมคิดอย่างเดียวว่าแล้วลูกคนนี้ถ้าเกิดมาเนี่ยจะเป็นยังไงพ่อก็ไม่ได้รู้เรื่องศาสนาเลยเพราะเป็นมุอัลลัฟโอเคแหละเพราะเขาไม่ได้เรียนอิสลามมาแต่แรกตัวแม่นี่หนักกว่าเดิมอีกเพราะอะไรเป็นมุสลิมแต่เกิดแต่ก็ไม่เคยเรียนรู้อะไรเลยแล้วลูกที่ออกมาจะเกิดอะไรขึ้นนะข้อที่3ต้องสอนให้อ่านหนังสือเป็นต้องสอนให้รู้หนังสือเด็กคนนี้บอกว่าวะลาฮัรฟันท่านอุมัรแม้แต่อักษรเดียวพ่อฉันยังไม่เคยสอนเลยอย่าว่านะอย่าว่าเป็นเล่มนะอย่าว่าเป็นซูเราะห์นะแค่อักษรเดียวเนี่ยยังไม่เคยสอนฉันเลยเกิดอะไรขึ้นหลายๆอย่างพี่น้องครับเด็กทุกวันนี้เนี่ยผมสอนหนังสืออยู่เนี่ยนะครับอายุ13 14 15พี่น้องอ่านอัตตะฮียะห์ไม่ได้อ่านกุรอานไม่ได้เมื่ออ่านกุรอานไม่ได้แล้วจะละหมาดได้ไหมมันเกี่ยวหมดเลยอะหลายๆคนเนี่ยพี่น้องครับละหมาดมาทั้งชีวิตพอไปในวันกิยามะฮ์ขออามันของละหมาดมาดูหน่อยนบีบอกถูกขโมยหมดเลยถูกขโมยหมดเลยหมายความว่าไงไอ้ที่สะสมไม่อยู่แล้วไปหมดเลยเพราะละหมาดใช้ไม่ได้แม้กระทั่งเรื่องง่ายๆเนี่ยพี่น้องครับเรายกมือเนี่ยใช่ไหมบางคนยกมืออย่างเดียวคือยกมือเนี่ยเป็นสุนัตแต่ตักบีรอตุลอิห์รอมเนี่ยเป็นรุกลปรากฏว่ายกมือแต่ไม่กล่าวอัลลอฮุอักบัรแล้วอ่านฟาดีฮะเนี่ยละหมาดใช้ไม่ได้แล้วเพราะไม่มีการกล่าวตักบีรอตุลอิห์รอมต้องกล่าวว่าอัลลอฮุอักบัรท่านไม่ยกมือยังไม่เป็นไรนะแต่ท่านไม่กล่าวอัลลอฮุอักบัรเนี่ยในขณะเริ่มละหมาดเนี่ยไม่ได้เหมือนกันสลามก็ต้องกล่าวอัสสลามุอะลัยกุมนะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์นะครับถ้าไม่กล่าวสลามก็ไม่ได้เนี่ยเป็นรุกลหมดเลยอัตตะฮียะห์ก็เป็นรุกลศอลาวาตก็เป็นรุกลฟาดีฮะห์ก็เป็นรุกลหมายความว่าขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ได้ละหมาดใช้ไม่ได้เด็กอ่านกุรอานไม่ได้อ่านอัตตะฮียะห์ไม่ได้แล้วถามว่าจะละหมาดยังไงก็ละหมาดเพียงแค่ท่าทางเท่านั้นพอไปวันกิยามะฮ์เกิดอะไรขึ้นไม่เหลืออะไรเลยยืนไม่นานหรอกพี่น้อง 50,000 ปีเออ 50,000 ปีกานามิกอดารูฮูคอมซีนะอัลฟัสนายะมุนไฮซาบวันเดียวแต่ 50,000 ปีเออดวงอาทิตย์อยู่แค่เนี้ยเออยิ่งก็ร้อนแล้วเนี่ยดังนั้นเนี่ยนะครับเรื่องของศาสนานะพี่น้องนะคนที่รักลูกมากๆต้องพยายามสอนลูกให้เรียนรู้ศาสนาหืออ๋อฮัมดุลิลลาห์เลยดีมากเลยโอ้ดีจ้ะดีจ้ะแต่งงานแล้วนะข้อที่4พี่น้องครับพยายามสอนลูกให้มีมารยาทคนสมัยก่อนนี่นะดูง่ายนิดเดียวเดินขึ้นบ้านนะรู้แล้วพ่อแม่สั่งสอนไหม
หมายความว่าไงถ้าเดินขึ้นบ้างตึ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 งเนี่ยไม่ได้เลยคนยิงโบราณนี่นะเดินนี่แทบไม่ได้ยินเสียงเลยจิ๊บจิ๊บจิ๊บผมเนี่ยไม่ใช่ผมนี่คนสมัยใหม่พอขึ้นบ้านนี่ตึงตึงตึงมากระบนเพราะเราไม่ได้สอนกันคนสมัยก่อนเนี่ยใช่ไหมฮะเดินขึ้นบ้านเนี่ยต้องขึ้นบ้านไม่ล้างเท้าเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ทุกวันนี้จะถามว่าจะไปล้างเท้ายังไงมันไม่มีที่ล้างแล้วใช่ไหมผมเนี่ยไปเดินดูบ้านสมัยใหม่เนี่ยมีก๊อกน้ำล้างไหมไม่มีลุยเข้าไปแล้วก็ไปล้างในห้องน้ำสมัยก่อนเนี่ยเขาให้ความสำคัญเรื่องความสะอาดมากมีก๊อกน้ำมีตุ่มอยู่หน้าบ้านคุณจะขึ้นบ้านคุณต้องล้างเท้าต่อให้เท้าคุณเนี่ยจะไม่เปื้อนอะไรเลยนะคุณก็ต้องล้างสมัยนี้ดำปีละหมาดกันเนี่ยเท้าดำไม่ได้ล้างเท้ากันนั่นเนี่ยหลายๆอย่างที่คนโบราณเนี่ยเขาให้ความสำคัญเนี่ยตรงกับซุนนะห์นบีอย่างเรื่องนึงเนี่ยเขาบอกว่าเวลาที่สามีแต่งงานนะเวลาสามีของเรามาแต่งงานกับผู้หญิงคนนึงเนี่ยให้อยู่กี่วันรู้ไหมให้อยู่กับภรรยาตัวเองเนี่ยกี่วันสมมติถ้ามีภรรยาสองคนเนี่ยถ้าแต่งใหม่เนี่ยให้อนุญาตเลยให้อยู่กับภรรยาคนนั้นเนี่ยคนใหม่เนี่ย7วันก็คือสัปดาห์หนึ่งอาจจะไปจัดเวรหลังจาก7วันก็ไปจัดเวรกันไปนะบ้านเราก็ทำตามซุนนะห์เลยยังไงอ่ะพอนิกาเสร็จปั๊บพอผู้ชายนัดงานไปไงครบสัปดาห์หนึ่งไหมครบก็อีกสัปดาห์หนึ่งก็ผู้หญิงก็แห่มาก็หมายความว่าผู้ชายเนี่ยไปอยู่บ้านผู้หญิงกี่วัน7วันความจริงอยู่ไม่ถึงหรอกใช่ไหมพอเผลอต้องมาขนถ้วยจานตรงฝั่งนี้แล้วเหนื่อยดังนั้นเนี่ยหลายๆเรื่องนะครับที่คนโบราณสอนเรื่องมารยาทในกุรอานเนี่ยพูดถึงเรื่องของการเดินแล้วก็การยกไหล่การยกไหล่คือการที่เวลาเดินแล้วกางปีกคือใหญ่เดินแล้วคับแผ่นดินเคยเจอมั้ยมีบางคนเนี่ยนะครับเดินผมเนี่ยเรียกมาผมบางมานี่เดินใหม่สิบอกอาจารย์มันเป็นอย่างนี้ของผมอยู่แล้วเดินมันอย่างเงี้ยอย่าเดินเป็นแถวบ้านอาจารย์นะเพราะว่าไงเดี๋ยวจะไปส่งโรงพยาบาลซะก่อนทำไมอ่ะเดินหาเรื่องอ่ะเดินดีๆสิเดินก้มๆได้ไหมได้อาจารย์มันเกิดจากอะไรพี่น้องมันเกิดจากการฝึกนะครับแล้วก็ข้อที่5พี่น้องเวลาจะสอนลูกนะสอนให้มีมารยาทข้อที่5พี่น้องครับต้องใส่ใจเรื่องละหมาดเนี่ยนบีเนี่ยนะสอนเราเนี่ยให้สอนลูกละหมาดอายุ7ขวบแล้วก็ให้ตีตอนอายุ10ขวบถามว่า10ขวบเนี่ยบรรลุศาสนภาวะยังครับยังไม่บรรลุศาสนภาวะเลยแต่ทำไมให้ตีแล้วล่ะอาจารย์อย่าว่าจะ10เลยลูกของฉันเนี่ยอายุ15แล้วยังไม่ละหมาดเลยแล้วจะตียังไงบรรดาอุลามะบอกถึงว่าพี่น้องครับถ้าหากคนๆนึงเนี่ยไม่มีการละหมาดฟัรดูเลยคือหมายถึงไม่ละหมาดเลยนะถือว่าตกศาสนาไปแล้วเพราะละหมาดนี้เป็นเสาหลักศาสนาเป็นเสาหลักของศาสนาอิสลามและเป็นสิ่งที่จะมาแยกระหว่างคนกาเฟรกับคนมุสลิมคือเรื่องละหมาดดูยังไงอ่ะก็ไม่ยากพอถึงเวลาละหมาดแล้วก็ลุกกันไปแต่คนนั่งนิ่งๆก็ไม่ใช่ดังนั้นเนี่ย10ขวบนะครับให้ตีถ้าโตแล้วไม่ละหมาดผมไปอ่านในหนังสือหลายเล่มนะครับเรื่องของคนที่ไม่ละหมาดนี่ทำยังไงคือถ้าท่านเงียบของทางท่านไว้เนี่ยอันนี้ว่าไปแต่ท่านประกาศเลยนะว่าท่านไม่ละหมาดมีคนคนหนึ่งถามเข้ามาในเพจของเชคอุซัยมีนหรือเชคมิมบาสเนี่ยนะครับเป็นเชคของซาอุดีถามว่าสามีของฉันเนี่ยไม่เคยละหมาดเลยฉันจะทำยังไงดีจะไปฟ้องหย่าไหมต้องทำอะไรไหมพี่น้องเชคตอบว่าไงรู้ไหมให้ท่านเก็บกระเป๋าออกมาเลยเพราะนั่นเป็นกาเฟตแล้วอยู่กับกาเฟตได้ไงคนไม่ละหมาดโอ้เอาแรงเลยนะเพราะท่านมองว่าคนไม่ละหมาดเนี่ยเขาถือว่าไม่ใช่มุสลิมแล้วต้องหย่าไหมเนี่ยไม่ต้องหย่าไม่ต้องอะไรเลยเพราะถือว่าไปอยู่ไปศาสนาอื่นแล้วดังนั้นเนี่ยถึงให้ความสำคัญกับเรื่องละหมาดอย่างมากๆนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับท่านจะเรียกลูกตลอดวะมุรบิศศอลาจะเรียกลูกละหมาดตลอดแม้กระทั่งแยกครอบครัวไปแล้วนะถ้ามีโอกาสเดินไปได้เนี่ยสมมุติในบ้านเราเนี่ยเรามี
เรามีลูกๆอยู่ในห้องเอาแหละในห้องเขาอาจจะเป็นส่วนตัวแต่เมื่อใครคนใดตื่นก่อนเนี่ยก็เรียกทุกวันนี้นะครับพ่อผมเนี่ยพ่อผมตื่นก่อนตลอดเลยเพราะท่านกินยานะท่านมียากินท่านอะไรท่านนะของเราบางทีตื่นสายหน่อยก็ได้ยินและพ่อมาเรียกละทั้งๆที่พ่อก็รู้ว่าเราละหมาดไหมเราก็ละหมาดอยู่แล้วแต่หน้าที่มันเป็นหน้าที่ของคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ที่จะต้องปลุกลูกละหมาดแต่บางคนพี่น้องครับกลัวลูกเป็นไงกลัวลูกเหนื่อยเพราะเมื่อคืนเนี่ยลูกไปเที่ยวมาไปทำรายงานบ้านเพื่อนมามันกว่ามันจะนอนมันตีหนึ่งแล้วไหนมันจะแชทอีกล่ะกว่าจะนอนตีสองเอามันแชทด้วยสิมันแชทก่อนแชทไหมแชทก่อนกว่ามันแชทตีสองแล้วฉันจะไปปลุกยังไงอ่ะก็ให้มันนอนไปนอนยันไหนอ่ะนอนนู่นแหละยังสิบโมงแล้วมันค่อยตื่นเดี๋ยวมันก็มาละหมาดกอดอเองพี่น้องครับบางคนไปเอาหะดีษนบีบอกว่ายังไงก็นบีมีสามอย่างที่อัลลอฮ์จะไม่เอาผิดกอลัมเนี่ยบันทึกจะไม่ถูกจดจนกว่าจะอยู่ในสามสภาพนี้หนึ่งคนนอนจนกว่าจะตื่นสองเด็กจนกว่าจะบรรลุศาสนาภาวะสามคนเสียสติจนกว่าจะมีสติก็เหมือนคนบ้าจนกว่าจะมีสติมีสามข้อก็นี่ไงเด็กคนนี้นอนอยู่อัลลอฮ์ก็ไม่เอาโทษโอ้โหเข้าใจคิดนะไอ้พวกนี้หัวหมอปรากฏว่าไปดูอีกหะดีษหนึ่งสิพูดถึงหะดีษที่นบีเป็นไงครับมาลาอิกะฮ์สองท่านนบีหลับอยู่ฝันของนบีเป็นจริงเรียกไปดูชายสองคนคนหนึ่งนอนอยู่อีกคนหนึ่งถือหินก้อนใหญ่ๆแล้วก็ทุ่มใส่ลงหัวคนนั้นหลังจากนั้นหัวคนนั้นเป็นไงมันก็เละหมดเลยแล้วหินก็เก่งกิ้งๆไปหลังจากนั้นก็ไปหยิบหินมาใหม่หัวกลับไปเหมือนเดิมไอ้ที่ทุ่มเนี่ยมันน้องทุรนทุรายหมดเลยนะคือเราเนี่ยแค่โดนหินกว้างโดนหินขว้างหัวเนี่ยเราก็เจ็บแล้วแต่นี่หินก้อนใหญ่ๆทุบลงใส่หัวเราเนี่ยนบีถามมาลาอิกะฮ์ว่านี่คือโทษของผู้ไหนของใครกันมาลาอิกะฮ์ก็บอกว่านี่คือโทษของคนที่นอนทับเวลาละหมาดและก็คนที่เรียนกุรอานนะ2 อย่างนะ1คนที่นอนทับเวลาละหมาด2คนที่เรียนกุรอานโอ้โหเรียนอร่อยเลยอ่านอร่อยเลยแต่ไม่เอากุรอานมาปฏิบัตินึกออกไหมโอ้อ่านอายะเรื่องฮาลาลแต่ฉันเนี่ยกินของฮารอมตลอดเลยโอ้อ่านนี่อร่อยเลยคือเน้นอ่านอย่างเดียวไงอ่านได้บุญไหมได้แต่อ่านกุรอานอยากจะได้ตะดับบุตรจากกุรอานแปลว่าอะไรอยากให้กุรอานนั้นมีประโยชน์ต้องเอามาปฏิบัติด้วยหมายถึงว่าเข้าใจความหมายของอ่านกุรอานอาจารย์ฉันไม่ได้เป็นคนอาหรับนี่จะเข้าใจได้ไงก็ไปเปิดสิครับตัฟซีรดูเปิดวันละอายะห์ก็ได้อย่างน้อยฟาติฮะห์เนี่ยก็ควรจะรู้ความหมายกุลฮุวัลลอฮ์เนี่ยควรจะรู้ความหมายเล็กๆน้อยๆเนี่ยนะครับเพื่อจะให้ได้ประโยชน์ชายคนนึงอ่านกุลฮุวัลลอฮ์ตลอดเลยเป็นหะดีษเป็นหะดีษมาฟ้องนบีออกไปรบออกไปแม่นับเขาบอกเนี่ยทหารมาบอกนบีแม่ทัพคนเนี่ยดีมากเลยเสียเรื่องหนึ่งเวลาเป็นอิหม่ามเนี่ยชอบอ่านกุลฮุวัลลอฮ์ก็หมายความว่าขาดไม่ได้นี่แหละบ้านเราชอบยกต้นนี้ไงพอละหมาดตะราวีห์เนี่ยกุลฮุวัลลอฮ์ตลอดมีหะดีษนะนบีก็เลยเรียกชายคนนั้นมาบอกเหตุใดทำไมชอบอ่านซูเราะห์อิคลาสชายคนนี้บอกฉันรักที่จะเอ่ยซีฟัตคุณลักษณะของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นประจำนบีบอกถ้าท่านพูดจริงอัลลอฮ์จะให้ท่านได้สวรรค์ประเด็นที่เขาอ่านเนี่ยเนียดของเขาคืออะไรเขาต้องการอ่านถึงความหมายถึงคุณลักษณะของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ไม่ใช่เอาสั้นเป็นหลักแต่บ้านเราเนี่ยนี่ไงหะดีษนี้บอกไงฉันก็ควรละตลอดเลยอ๋อเพราะว่ามันสั้นไงต้นอื่นฉันไม่จำตกลงมันได้กันไหมไม่ได้พี่น้องมันคนละความมันคนละเรื่องกันหะดีษนี้หมายถึงว่าชายคนนี้อ่านคุณวะละเพราะอยากจะอ่านซีฟัตหรือคุณลักษณะของอัลลอฮ์เป็นประจำไอ้เราไม่ใช่สิความหมายเราก็ไม่รู้แต่เราเอาสั้นเนี่ยนั้นหลายๆอย่างเราเรียนแบบเนี่ยเรียนแบบให้มันครบนะเรียนแบบให้มันครบนะครับและสิ่งหนึ่งพี่น้องที่สำคัญมากให้กี่โมงเนี่ยพูดไปกี่โมงแล้วเนี่ย
ธรรมดาอาจารย์เขาจบเท่าไหร่สามทุ่มเลยเหรอฝนตกนะวันนี้อ๋อกว่าจะพูดสองทุ่มนี่ฉันเริ่มมานานแล้วเราจะนัดฉันนั่นแหละห้าโมงมาก่อนเลยจะได้กลับไวไงไม่เป็นไรพรุ่งนี้วันอาทิตย์ฉันมีเวลาเต็มๆนะงั้นเที่ยงคืนไปเลยอันหนึ่งพี่น้องครับซารูบัยนันเอาลาดเอาลาดิกุมฟิลอาตีอะนบีบอกอย่างนี้ให้พวกท่านเนี่ยนะครับพยายามให้ความเท่าเทียมกันในการให้ของกับลูกๆทำไมลูกมันทะเลาะกันเนี่ยมันก็เกิดจากมะป๋านี่แหละมันให้ไม่เท่ากันไงใช่ไหมดังนั้นเนี่ยเมื่อไหร่ที่สังคมของเราไม่มีความยุติธรรมและคนคนหนึ่งเขารู้สึกว่าเขาเนี่ยถูกอธรรมบัดนั้นในสังคมเกิดอะไรขึ้นจะเกิดความวุ่นวายขึ้นทันทีอินนัลลอฮะยะอมูรุบิลอัดลีวัลอิห์ซานในกุรอานบอกว่าไงครับอินนัลลอฮแท้จริงอัลลอฮ์นั้นสั่งพวกเจ้านั้นให้มีความยุติธรรมอิห์ซานเนี่ยแปลว่าความดีการทำดีขึ้นกันเนี่ยอยู่ข้างหลังนะหมายความว่าคุณต้องยุติธรรมก่อนมันถึงจะเกิดการทำดีซึ่งกันและกันเมื่อไรที่ไม่มีความยุติธรรมคุณจะให้เข้ามาทำดีด้วยเนี่ยลำบากครับลูกคนหนึ่งทำผิดเหมือนกันอีกคนหนึ่งตีสองทีอีกคนหนึ่งตีสองโหลฐานความผิดเดียวกันเลยอายุกับเท่าๆกันเลยไล่ๆกันแต่ตีเป็นไงพออีกคนหนึ่งลงโทษก็ไม่ชอบมันเพิ่มเบิ้ลสองโหลอีกคนนึงเด็กดีอ่ะมันทำผิดเหมือนกันแหละตีให้มันพอเอาสองทีพอซื้อของให้ลูกไอ้นี่มันไม่ค่อยเรียนเท่าไหร่ให้มันน้อยไอ้นี่เด็กดีเอาให้เยอะคือให้ถ้าให้เป็นรางวัลพิเศษเนี่ยได้แต่จะพูดถึงฮาดอนนะฮาดอนนะคือต้องให้อยู่แล้วอ่ะสิทธิที่เด็กต้องได้อยู่แล้วเนี่ยต้องเท่ากันแต่ถ้าเราจะให้พิเศษเนี่ยมันได้เช่นอ้าวลูกใครบวชวันอารอฟะป๋าให้ 20,000 โอ้โหเยอะเลยนะมีใครให้บ้างเนี่ย อันนี้เป็นรางวัลหมายถึงว่าอะไรครับเป็นแรงจูงใจแต่ผู้ใหญ่นี่ไม่ต้องให้กันแล้วนะยังต้องทำด้วยอีคลาสแต่เด็กๆเนี่ยอ้าวใครบวชวันอารอฟะให้200ปรากฏว่าทั้งบ้านมีลูก4คนมีบวช2คนก็ให้ไป200อีก2คนก็ไม่ให้เพราะอะไรเพราะคุณไม่ได้ทำตามชรัตหรือว่าเงื่อนไขนะครับดังนั้นพี่น้องครับเด็กมีปัญหาก่อนจะไปโทษเด็กผมเนี่ยเวลาเด็กมันดื้อๆเนี่ยผมชอบเรียกมาคุยไปคุยมาอัลเลาะห์ไม่แปลกอะที่มันดื้อก็ดูย้อมมันสิดูมามันสิดูครอบครัวมันสิไม่แปลกอะไรอ่ะไอ้คนหนึ่งโอ้โหไอ้เด็กคนนี้ทำมันดีอัลลอฮ์มันตั้งใจเรียนกลับมาเนี่ยโอ้มันฉันสั่งการบ้านไปมันมาส่งตลอดเผลอวันไหนฉันลืมตรวจมันว่าฉันด้วยทำไมอาจารย์ไม่ตรวจให้ฉันเออถามไปถามมาอัลลอฮ์มะนี่ดูแลอย่างดีเลยมาเฝ้ามาอะไรตลอดมีแฟนนะถ้ามีแฟนรู้ปั๊บเนี่ยมาเฝ้าโรงเรียนเลยบอกฮัจญะห์มาทำอะไรเนี่ยในข่าวว่าลูกฉันมีคนมาจีบมาเฝ้าเลยเออมีมานั่งเฝ้าเลยแล้วไม่บอกให้ลูกด้วยนะนั่งดูดิจริงไหมคอยสแกนโทรศัพท์ตลอดโอ้นี่ฮัจญะห์เนี่ยเอาใจใส่บอกแล้วก็ฮัจญะห์เนี่ยว่างงานหรอกเปล่าลางานมาเนี่ยลางานมาด้วยมาดูแลลูกขนาดนี้ตรงกันข้ามไอ้นี่เรียกผู้ปกครอง10รอบแล้วก็ยังไม่มายังไม่ว่างจานยังทำงานอยู่เลยลาไม่ได้ลาหมดแล้วช่วงสงกรานต์ลาหมดแล้วนี่ลาไม่ได้แล้วไปทำโอไม่ทำไงพออย่างเงี้ยกับลูกตัวเองกับไม่สนใจดังนั้นพี่น้องครับเด็กมีปัญหาเนี่ยให้ดู3รายการในพ้น3ข้อนี้แหละ1ครอบครัวครับมาจากครอบครัวครอบครัวไม่ดีอย่างที่ผมบอกอ่ะนะป๋าไม่เคยให้อะไรเลยไม่เคยสอนเลยแม่ก็ไปทางนึงคุยกับลูกบนฝาตู้เย็นเคยเจอมั้ยเข้ามาบ้านไม่เคยเจอพ่อแม่หรอกย่อกินข้าวอยู่คุยกันที่ฝาตู้เย็นทัวร์นี้คุยทางเฟซแล้ว
นะมีเฟซมีไลน์อันที่2ครับสิ่งแวดล้อมปรากฏว่าพอไปเรียกไปคุยแล้วอร่อยดีหมดเลยดีหมดเลยหมายความว่าไงที่ครอบครัวดีหมดเลยปรากฏมาเสียตอนไหนอ่ะตอนคบเพื่อนตอนคบเพื่อนนั้นก็ต้องสอนด้วยนะว่าลูกของเราเนี่ยสังเกตบ้างไหมเพื่อนของเราเป็นยังไงบ้างเข้ามาบ้านเนี่ยหัวฟูยาวมาเลยถือสักมาเต็มหลังเลยอย่างเงี้ยนะเออไม่พ้นหรอกใช่ไหมเพราะธรรมชาตินะที่อัลลอฮ์สร้างมาเนี่ยมันอยู่กันไม่ได้อะคนละหมาดกับคนไม่ละหมาดจะอยู่ด้วยกันยังไงคนกินเหล้ากับคนหนึ่งอ่านกุรอานคือตอบีอัตความชั่วความชั่วกับความดีมันจะเอาผสมกันมันไม่ได้นึกออกไหมคือให้ลูกเรียนกุรอานฮัมดุลิลละพอตอนเย็นให้ลูกเรียนกีตาร์ด้วยผสมกันได้ไหมสักพักหนึ่งไอ้กุรอานเป็นไงฮะมันจะแย่เพราะสุดท้ายมาใส่คอร์ดไงตีคอร์ดไปด้วยเพราะของไม่ดีเนี่ยพี่น้องมันจะไม่มันจะไม่เอามารวมกับของดีมันรวมกันไม่ได้มันแยกกันอัตโนมัติแต่เมื่อไรที่เอาไอ้ของดีไปไงฮะเอาของดีมาใส่กับของไม่ดีมันจะเละเลยถ้าอิหม่ามนะวีหมายบอกว่ายังไงครับถ้าเกิดสมมุติต้นมันมาฮารอมและเอามาฟอกด้วยของดีเช่นสมมุติเอาเงินดอกเบี้ยมาบริจาคมัสยิดมาบริจาคมัสยิดจะดีไหมดีแต่ที่มาของเงินล่ะไม่ดีถามว่าได้ผลบุญไหมเขาเปรียบเทียบง่ายๆพี่น้องเหมือนเอาเสื้อที่มันเปื้อนอยู่สกปรกอยู่มาซักในน้ำปัสสาวะเป็นไงใส่ได้ไหมฮัจยะเหม็นเลยสิฉุนเลยสุดท้ายแล้วมันไม่มีอะไรดีขึ้นดังนั้นถ้าเริ่มต้นเป็นไงครับเริ่มต้นดีปลายมันดีด้วยแต่ถ้าเกิดเริ่มต้นเป็นไงไม่ดีปลายมันจะแย่นะสิ่งแวดล้อมสำคัญมากนะครับนบีบอกว่าเพื่อนเนี่ยแหละพี่น้องถ้าเพื่อนดีเนี่ยเปรียบเสมือนคนขายน้ำหอมแม้ว่าเราจะไม่ได้ใส่น้ำหอมแต่เราก็จะได้น้ำละออนน้ำหอมพี่น้องไม่ยากนะครับพี่น้องลองไปร้านน้ำหอมดูนะผมเนี่ยถ้าเกิดวันไหนไม่ได้ใส่น้ำหอมเนี่ยเวลาไปเดินตลาดตอนอยู่เมืองนอกโอ้วันนี้ตัวเหม็นๆแล้วไม่ได้ใส่น้ำหอมมาเดินเข้าร้านน้ำหอมเลยอ่ะลองหน่อยนะแปะปรับแปะฝับแปะฝับได้แล้วครบไปแล้วมาสลัมเดี๋ยวเวลาค่อยซื้อเขาให้ฉีดเต็มที่เลยหายใจเอาทั้งตัวเลยเหรอเอาพอประมาณพออ่าก็แปะแปะให้แล้วก็หอมมาแล้วตรงกันข้ามตรงกันข้ามไปตลาดเช่นเดียวกันผมเข้ามาในตลาดปลาเด็กซูกสมัครตลาดปลาผมกลับมาที่ห้องเขารู้เลยว่าผมไปตลาดปลามารู้ได้ไงอ่ะกินติดเต็มไปหมดเลยอ๋อโลเช่นเดียวกันเราคบเพื่อนไม่ดีแม้ว่าเราอาจจะไม่เคยไปทำหรอกแต่เราก็นั่งอยู่ด้วยเราถามว่าเวลาตำรวจมันจับวงไพ่เนี่ยมันร่วมหมดฉันไม่เกี่ยวฉันมันไม่รู้สิเพราะว่าเวลาคนเขาหนีไพ่เนี่ยผมดูไอ้พวกไอ้ที่เขามาเล่นเป็นตลกอ่ะเยอะบางทีวิ่งไปอาบน้ำแต่ไม่เปิดน้ำสักขันนึงอะไรเงี้ยทำนู่นทำนี่เยอะชอบหลอกอ่ะเขารวบหมดเละแล้วก็หลายๆคนพี่น้องครับที่เป็นพวกเขาเรียกนะพึ่งฝึกเป็นอาชญากรส่วนใหญ่เนี่ยโดนหมดลูกของฉันเนี่ยไม่ได้ดูดยาบ้าเลยครับไม่ได้ค้าเลยครับแต่ไปอยู่ในวงเขาปรากฏว่าพอตำรวจมันมามันรู้พวกเนี้ยมันรู้กันมันดูออกนี่เป็นสายตำรวจอะไรมาเฮ้ยฝากของหน่อยเว้ยมันก็ไปเออฝากดิที่มีน้ำใจเว้ยแป๊บเดียวพอค้นไปค้นมา50เม็ดอยู่ในกระเป๋าไม่รู้เยอะครับอย่างเงี้ยเยอะเลยครับที่ติดคุกแบบนี้เยอะติดฟรีไปไม่โดนตรวจชีไม่มีก็โดนไปโดนเรื่องขายไปแล้วถามว่าเราจะไปต่อสู้ยังไงถามไปถามมาก็รู้จักกันหมดดังนั้นเนี่ยบางอย่างเนี่ยเราอาจจะไม่ได้โดนผลโดยตรงหรอกครับแต่ว่าการที่เราแค่มีเพื่อนที่เลวคนหนึ่งเนี่ยมันก็อันตรายแล้วแม้กระทั่งไอ้ที่ว่ามีปัญหาตีรังฟันแทงกันเนี่ยบางทีไอ้คนดีๆนั่นแหละครับโดนที่โดนตีอ่ะคนดีนั่นแหละไอ้ส่วนไอ้คนที่ไม่ดีเนี่ยมันรู้หมดแล้วมันเห็นหมดแล้วอ๋อนี่มีท่าไม่ดีไปแล้ว
ไอ้เราไม่รู้เรื่องเดินสบายเลยโดนดังนั้นเนี่ยหลายอย่างเนี่ยอย่าเพิ่งไปริเป็นคนไม่ดีพี่น้องนะแล้วก็คบเพื่อนถามว่าจะทำยังไงอาจารย์ก็ถามว่าท่านน่ะส่งลูกไปเรียนโรงเรียนอะไรล่ะในสมัยก่อนพี่น้องครับโรงเรียนแบบบูรณาการมันแทบจะไม่มีอย่างเดียวก็คือโรงเรียนปะเนาะแล้วก็โรงเรียนสามัญอันนั้นเข้าใจในปัจจุบันนี้มันมีทั้งโรงเรียนบูรณาการแล้วผมเนี่ยมาศิษย์บางกอกวิทยาผมคิดนะถ้าผมไม่ได้เรียนโรงเรียนตรงนั้นเนี่ยว่าเผอป่านนี้ผมไปไหนแล้วหลุดโลกไปแล้วนะยิ่งโรงเรียนเดี๋ยวนี้นะครับสิ่งที่น่ากลัวมากสำหรับผู้ชายก็คือยาเสพติดแล้วก็แว้นสิ่งรถส่วนผู้หญิงที่น่ากลัวมากก็คือเรื่องของซีนาคนสวยเนี่ยพี่น้องอันตรายนะอาจารย์นะคนสวยเนี่ยอันตรายนั้นสวยก็ไม่ได้ผิดมีคนคนหนึ่งพี่น้องครับในกลุ่มปรากฏว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่ไม่สวยเลยดำจมูกเนี่ยแบนอะไรนะค้างเนี่ยเป็นเหลี่ยมเลยวันหนึ่งได้จบปริญญาแล้วก็เพื่อนของเขาเนี่ยสวยหมดเลยเขาขอบคุณอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลละห์เขาบอกทำไมขอบคุณอัลลอฮ์ล่ะไก่ที่สวยๆเนี่ยเรียนไม่จบมีผัวกันหมดเลยเรียนในปีหนึ่งเรียบร้อยปีสองมีผัวแล้วไอ้ฉันเนี่ยเรียนจบทำไมอ่ะไม่มีใครมาจีบมายุ่งกับฉันเลยอย่าว่าเลยฉันเดินไปไกลเขายังโดดหนีเลยแต่ขอบคุณอัลลอฮ์ไงที่ให้ฉันไม่สวยเพราะอะไรเพราะฉันจะได้เรียนหนังสือเพราะว่าไม่แน่นะไอ้สวยๆเนี่ยบางอย่างนะครับที่เป็นเนี่ยมัดคนรวยคนหนึ่งผมเจอตอนแรกเป็นคนดีวันหนึ่งอัลลอฮ์ให้ยาอัลลอฮ์ไปขอที่บายตุลลอฮ์ขอให้ฉันมีทรัพย์สินเยอะๆฉันจะช่วยเหลือคนจนอัลลอฮ์ให้จริงๆครับวันหนึ่งไปจับธุรกิจรับเหมาก่อสร้างงานเข้าเป็น10งานต้องวิ่งดูไซต์งานเอาคนงานมาโอ้โหจากเคยไปละหมาดญะมาอะห์ที่มัสยิดได้5เวลาก็เหลือแค่วาลาเดียวจากเคยละหมาดญะมาอะห์ได้ที่มัสยิดทักเวลานึงก็ไม่ได้เลยจากละหมาดญะมาอะห์จากละหมาดฟัรดู5เวลาก็ไม่ครบแล้วเพราะมันต้องตะเวนวิ่งประชุมนู่นประชุมนี่เฮ้ยจะละหมาดอย่างเงี้ยเวลาเดี๋ยวเขานัดวางตังค์10ล้าน20ล้านเซ็นสัญญาเฮ้ยละหมาดไว้ก่อนสุดท้ายไม่ได้ละหมาดเอาไปรวมกันวันศุกร์ก็แทบจะไม่ได้มีรถมีทรัพย์สินเต็มไปหมดเลยวันที่อัลเลาะห์เรียกกลับพี่น้องครับวิกฤตต้มยำกุ้งจากมีเป็น20 30ล้านติดลบอีก40ล้านน่ะติดลบหมดเลยพี่น้องมานั่งคิดแต่เพื่อนเขาที่เป็นด้วยกันนะขึ้นไปยอดตึกแล้วก็โดดลงมาบางคนก็ผูกคอตายเขานึกขึ้นโอ้ฉันเนี่ยเคยขอให้รวยให้รวยแล้วก็ขอไว้ว่าเออถ้ารวยเนี่ยจะทำงานศาสนาคือช่วยเหลืองานศาสนาแต่ฉันเนี่ยยิ่งรวยเป็นไงอัลลอฮ์ยิ่งฉันยิ่งออกห่างอัลลอฮ์ยิ่งรวยยิ่งลืมอัลลอฮ์นั่นก็ไม่แปลกอะไรวันนี้อัลลอฮ์จะเอากลับคืนไปเปลี่ยนใหม่หมดเลยครับค่อยๆนะให้ลูกดูแลแล้วก็ตัวเองค่อยๆแต่เน้นละหมาดทำงานศาสนาเพิ่มขึ้นวันนี้บอกอาจีอยากรวยอีกไหมผมไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วเข็ดแล้วเคยรวยมาแล้วรวยแล้วลืมอัลลอฮ์ฉันเป็นคนที่ประเภทรวยแล้วลืมอัลลอฮ์ดังนั้นฉันจึงไม่เหมาะกับการเป็นคนรวยเห็นไหมคือบางคนเนี่ยไม่มีลูกพี่น้องเสียใจมากเลยนอนรอทำไมอัลลอฮ์ฉันก็ละหมาดครบ5เวลาทุกอย่างดีหมดเลยสิ่งหนึ่งพี่น้องที่ท่านไม่รู้อาจจะว่าถ้าอัลลอฮ์ให้ท่านมีลูกของท่านอาจจะนำหายนะมาสู่ท่านก็ได้มีมาแล้วนะครับเอายาบ้านนี่แหละมาไว้ที่บ้านแม่พอตำรวจจับเป็นไงครับแม่ยอมรับสารภาพเพราะไม่อยากให้ลูกติดคุกนะตำรวจก็ทำอะไรไม่ได้ก็ต้องเอาแม่ไปติดมีแบบนี้ดังนั้นใครที่ไม่มีลูกอย่ามองว่าเป็นอะไรเป็นสิ่งที่ไม่ดีอาจจะเป็นสิ่งดีกับท่านก็ได้แต่อย่างหนึ่งพี่น้องครับคนที่ไม่มีลูกเนี่ยในวันกิยามัตเนี่ยนะครับในสวรรค์เนี่ยมันมีผู้ชายนะผู้ชายมุมินเนี่ยเข้าสวรรค์แล้วก็มีผู้หญิงออกไปสองประเภทมีโฮรุนไอีนกับผู้หญิงที่เป็นมุมินนะอันที่สามนะครับก็มีเด็กมีคนรับใช้อันที่4ก็คือมีเด็ก
มีเด็กให้สำหรับคนที่ไม่มีลูกอัลเลาะห์จะให้เรามีลูกในวันกิยามะฮ์ในสวรรค์การมีลูกเนี่ยพี่น้องมันมีความสุขแต่ผมบอกก่อนนะว่าความสุขเนี่ยมันอยู่ในวัยเด็กๆนี่แหละแต่พอโตมาแล้วเนี่ยอันนี้ว่าไปอยู่ที่เราแล้วแหละนะดังนั้นเนี่ยนะครับก็ดูอาเยอะๆครอบครัวเป็นปัจจัยให้ทำให้เด็กมีปัญหาถ้าครอบครัวดีเด็กยังมีปัญหาอีกไปดูสิสิ่งแวดล้อมของเด็กเป็นไงเพื่อนเป็นยังไงบ้างคนที่เราคบอยู่เป็นไงบ้างข้อที่3ครับคือเป็นที่ตัวของเด็กเองเลยผมเคยได้ยินปอเนาะหนึ่งที่อยู่เป็นเกาะนะนามสกุลดังๆทั้งนั้นไม่รู้มีนามตาดำราเลี้ยงเปล่านามสกุลโตอิหม่ามนามสกุลขอเตบนามสกุลอาจารย์ไปอาศัยอยู่ที่นั่นเป็นปอเนาะที่เขาไว้เลิกยาเสพติดล่ามโซ่นะมีล่ามโซ่มีอะไรบอกอาจารย์เข้าไปแล้วอบอุ่นทำไมอ่ะโอ้คนรู้จักทั้งนั้นตระกูลดังๆทั้งนั้นคนมีตังทั้งนั้นผมฟังแล้วแม่ทำไมมันเศร้าอย่างนี้ผมก็กลับมามองลูกของผมลูกของผมยังไม่สองขวบแล้วนะเฮ้ยถ้าวันหนึ่งอัลลอฮ์ทดสอบให้ลูกแล้วไม่ดีเนี่ยป๋านี่หมดท่าเลยนะจะไปสอนใครได้นะผู้ชายจ้ะเดี๋ยวจะดูตอนนี้ดูรถมอเตอร์ไซค์ให้ละเราเล่นเราเล่นมีคนเดียวครับอินชาอัลลอฮ์แต่ผมเนี่ยเขียนคิดเอาไว้ก็คือ12คนอ๋อภรรยาคนเดียวเลยค่ะคนเดียวก็จะตายเพราะเขามาถ่ายไว้ด้วยไงคนเดียวนะคนเดียวเขามาถ่ายเอาไว้แล้วทุกอย่างเป็นหลักฐานหมดแหละยากนะครับเลี้ยงลูกเนี่ยนั่นใครที่เลี้ยงลูกเป็นคนดีห้ามดูดีละผมก็กลับมามองตัวเองเครียดเหมือนกันนะเอาแหละแต่ถ้ามันเป็นในข้อ3เนี่ยก็คือหมายถึงเราทำดีทุกอย่างแล้วพยายามทุกอย่างแล้วลูกมันเลวจริงๆมันไม่ดีจริงๆเนี่ยพี่น้องก็มีอุทาหรณ์ก็คือลูกของนบีนัวกันอานนั่นน่ะลูกนบีสุดท้ายเป็นไงครับพ่อบอกมาขึ้นเรือลูกผมไม่เอาป๋าภูเขาเนี่ยมันท่วมไม่ถึงหรอกสุดท้ายอัลลอฮ์ให้เห็นจมน้ำต่อหน้านบีนัวเลยพี่น้องช่วยได้ไหมช่วยไม่ได้แล้วภาษาอะไรกับลูกโต๊ะครูใช่ไหมนั่นก็ไม่แปลกอะไรถ้าลูกโต๊ะครูติดยาไม่แปลกตรงที่ว่าอะไรถ้าทำสุดความสามารถแล้วนะแต่ถ้ามันจะแปลกก็คือคุณสอนแต่คนอื่นแต่คุณลืมสอนคนในครอบครัวคุณว่าอียาซูบินละเนี่ยผมเนี่ยนะถึงบอกว่าหลายๆอย่างนะครับที่ผมมองอยู่เนี่ยหลายอย่างที่ผมทำไม่ได้ผมไม่พูดคือหลายๆอย่างเนี่ยที่ผมทำไม่ได้นะคือมันเป็นเรื่องอะไรมันเป็นเรื่องของซุนนะบางอย่างเนี่ยอย่างเอติกาฟ10คืนอย่างเงี้ยไอเราได้แค่ชั่วคราวไปอยู่10คืนเนี่ยยังไม่ได้เราก็จะไม่พูดบอกอาจารย์ผมตรงๆนะถ้าเชิญผมไปบรรยายเรื่องเอติกาฟผมพูดไม่ได้เพราะอะไรเพราะผมไม่ได้ทำแต่พูดให้ความรู้ได้แต่ว่ามันไม่สนิทใจอ่ะในเมื่อเราเองก็ไม่ได้ทำแต่อะไรที่เราทำแล้วเรากล้าพูดได้เหมือนกันนะครับเราเป็นพ่อเป็นแม่เราใช้ให้ลูกละหมาดแต่ตัวเราเป็นไงไม่ละหมาดเราใช้ลูกของเราให้แต่งตัวให้เรียบร้อยแต่ตัวเราเป็นไงครับไม่เรียบร้อยเราใช้ลูกของเราเป็นคนดีแต่เราก็ยังมีดังนั้นเช่นเดียวกันเขาดูลูกเขาดูตัวอย่างจากคนที่เป็นพ่อเป็นแม่นะครับอ่ะเดี๋ยวช่วงท้ายนะครับใครที่มีจะคำถามอะไรนะครับก็เรียนเชิญนะครับเพราะว่าเนื้อหาตรงนี้นะครับก็ประมาณนี้ละกันนะถ้าไม่มีก็น่าจะเป็นชั่วโมงแล้วเนอะได้ชั่วโมงแล้วนะครับช่วงนี้ผมพูดนานไม่ค่อยได้ฮะเพราะกลัวเบื่อมันก็ได้มีเรื่องต่อไงเขาได้เชิญมาอีกเพราะว่าฉันไม่ได้มาบ้านนี่เป็นปีแล้วนะหายไปเลยไม่รู้สิไปบอกกระจับภาพเขาด้วย
ก็ไม่เป็นไรครับสลับกันนะนั้นเนี่ยก็ฝากนะครับในเรื่องของอ๋ออัลฮัมดุลิลละห์นะเดี๋ยวจบตรงนี้แล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวใครจะหลังไมค์อะไรก็ยินดีนะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลฮ์วะศ็อลลัลลอฮุอะลานะบีนามุฮัมมัดินวะอะลาอาลิฮิวะซอฮบิฮิวะซัลลัมวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์จะเป็นสารทีนำความรู้ที่มีสู่พี่น้องเพื่อเรียกร้องเราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์คุณจะเป็นใครจะรวยจะจนมาแค่ไหนก็ต้องดูต้องรับรู้Alhamdulillah.